สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเจลิกทุกท่านนะครับทาง a c e b o o k เจลิกออฟิเชียลประเทศไทยแล้วก็ทาง youtube เจลิกอินเตอร์เนชั่นแนลวันนี้พิเศษมากๆโคเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของผมแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราได้อยู่กับเรียกว่าเรียกว่าไงดีตอนแรกคุยกับพี่พี่ฟุกแล้วเหมือนกับไม่อยากให้เรียกว่ากูรูชื่อดังอืมเรียกพี่ดีกว่าอ่ะเรียกพี่แล้วกันพี่ฟุกนะครับพี่ฟุกทีริบันนองสานะครับจากช่องฟุกแฟมิลี่นะครับแล้วก็โค้ชเอเลเซ่นสดๆร้อนๆเลยครับ ที่ทงนะครับโค้ชงทงชัยสุโกกีสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟุกแตรอเรี่ครับสวัสดีครับไม่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 ฟุกใหม่ไม่ไหไม่ไมไม่ไอเลยโดยโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีครับ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 สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้อาจจะมาคุยกันเรื่องฟุตบอลเจลีนะครับที่เพิ่งจะจบฤดูกาลไปนะครับฤดูกาลสองพันยิบสองได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้าย ครื่องหลังของรายการเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายการเจลีกเอเชียชาเลนจ์2022กันเพราะว่าแหม่มีบุรีลัมด้วยมีบีจีด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระแสทั้งคู่เลยนะพี่ธงแล้วก็พี่ฟุกเนะาะครับผมเ oh. กาะติดสุดเลยทั้งบุรีลัมทั้งบีจีข้อมูลเพียบส่วน, <Jelly S 2> นเจรีคเนี่ยเจลีกมีประมาณ80แต่ถ้า100ต้องให้ฟุกเลยกันโอ,อนให้ฟุกเลยกันได้ได้ได้วันนี้พี่ฟุกใส่เสื้อ ฟอนทะเลมาด้วยงั้นอาจจะใ,ให้พี่ฟุกพูดถึงเพราะว่าอยากให้พี่ฟุกพูดถึงตอนที่ไปที่ฟอนทะเลด้วยเนาะได้ไปดูทั้งที่ทีมลงแข่งเพราะตอนนั้นก็ได้เจอกับฝั่งของซัปโปโรพอดีใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เนาะจะจะ,จะให้ไปเชียร์ทีมอื่นมันก็คงยังไงยังไงอยู่เนาะเอาตามตรงนะขอโทษแฟนแฟมารีนอสด้วยนะฮะในช่วงค,คงสุดท้ายเนี่ยผมเทใจให,ให้ฟอนตาเลเต <ๆ S 2> ็มๆแล้วผมเชียร์ทีมอื่นไม่ได้หรอกครับครับก็ <laughs> เอ่อคือเรียกว่าอะไรดีพอ,พอได้ดีโอกาสไปไปดูแล้วก็ไปเกาะติดขอบสนามเนี่ยมันก็รู้สึกว่าคือฟุตบอลหรือว่าเจลรีที่ผมคุยกับพี่ธงที่เมืองไทยอ่ะพี่ครับมันเร็วกว่าดูในโทรทัศน์อ่ะเออยังไม่ได้คุยกับพี่เลยนะต้องมาคุยวันนี้แหละมันเร็วขนาดไหนอะ่ะมันมันมันเร็วกว่าที่เร็วกว่าที่เราดูในบ้านอ่ะดีกว่าที่เร็วกว่าที่เราดูในในโทรทัศน์เร็วกว่าที่เราดูในทีวีคคือ พอเห็นตัวเป็นๆแล้วไปอยู่คือรือเรื่องผมไปนั่งไปนั่งอยู่ข้างหลังข้างหลังประตูด้วยนะทุกท่านก็เลยกลายเป็นโอ้โหไอ้ไอ้ที่เราเห็นวิ่งตุกตักตุกตักในจอโทรทัศน์เนี่ยโอ้เห็นของจริงแล้วมันคนละเรื่องเลยครับทีมการ์เซชันเร็วไปทาร์เซีชันเร็วมาเยอะมาก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 กว่านั้นอีกคือที่พิทงพูดอะเรื่องคำว่าทาร์เซีชันเนี่ยคำนี้เลยครับวันนี้อยากคุยเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องเพราะว่า มันจะมีสองคำที่เหมือนกับว่าแฟนบอลไทยมาได้ยินแบบดันนะปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงความเข้มข้นะคำะคำหนึ่งในความเข้มข้น transition เมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนไม่ได้อยู่ในสายวงการฟุตบอลเนี่ยก็คงไม่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้ควรจะรู้จักคำนี้มากขึ้นซึ่งเหมือนพี่ธงกับพี่ฟุกเนี่ยก็เป็นคนเริ่มเอาคำนี้มาใช้แล้วเหมือนเวลาพูดถึงฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ย คำว่า transition กับความเข้มข้นจะถูกพูดถึงตรงนี้เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงในช่วงครึ่งหลังของรายการแล้วกันพี่ธงกับพี่ฟุกครับเดี๋ยวมาสรุปหน่อยแล้วกันว่าเจดีก็ดูการ2022นะครับโดยเฉพาะเจวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาอ่ะขออนุญาตพูดถึงทีมแชมป์หน่อยพี่ฟุกกับพี่ธงพูดถึงมาดีนอสเพราะว่าทั้งสองท่านก็เห็นมาเยอะนะครับตั้งแต่สมัยที่อุ้มทีระทบูมาทันไปอยู่มาตอนนั้นเป็นโค้ชอังเก้ปรัสเตกุกรูนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป พี่โทเดี๋ยวพี่โทจะได้เห็นภาพที่ขึ้นในในในหน้าจอเนี่ยแหละคืออย่างงี้มันมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับไม่น้อมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูมากสุดนะครับแล้วก็มีรูกได้เสียเนี่ยทิ้งห่างฟอนทะเลสิบลูกสิบลูกนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันเคยมีก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันเรื่องของการวิ่งครับพี่ธงกับพี่อูมเพราะทั้งสองทีมเนี้คนละสไตล์เลยฟอนเาเล่เนี่ยไม่ได้วิ่งเยอะ มโ <Min> นสวิ่งเยอะเพราะเขามีปรัชญาอย่างหนึ่งอันนี้อยากชวนทั้งสองท่านคุยครับ mm. เขามีปรัชญาที่เชื่อว่าวิ่งเยอะกว่าได้บอลมากกว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายฟรองบอลก็ตาม mm. ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยิงเยอะด้วย mm. และเตะอย่างนิชิมูระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นกองแน่แต่เขามาถูกแทนที่มากอสตูเนี่ยคราวนี้พูดถึงเรื่องการวิ่งหน่อยว่าในแนวทางของมารินนสเนี่ย ไอ้ปรัชญาที่ว่าวิ่งเยอะกว่าสร้างโอกาสได้มากกว่าวิ่งเยอะกว่าคลองบอลมากกว่าในในมุมมองของพี่ธงเนี่ยพี่ธงเห็นด้วยไหมหรือว่านี่คือเทรนด์สมัยใหม่ของฟุตบอลสมัยเนี้ครับเห็นด้วยวิ่งเยอะกว่าจะมีโอกาสครอบครองบอลมากกว่ามีโอกาสได้บอลมากกว่าและมีโอกาสยิงประตูมากกว่าเพิ่มให้ทั้งขณะครอบคลองบอลและวิ่งตัวเปล่าอืมอืมอ่าสนับสนุนทฤษฎีนี้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์อืม ซึ่งไอสิ่งสิ่งเนี้ยมันต้องมาจากความฟิตมันต้องเริ่มต้นจากความฟิตก่อนแล้วก็ถูกส่งเรื่องความเข้าใจในเกมให้ทีหลังถูกไหมพี่พี่ธงถูกต้องคือคือเอาเอาแบบนี้เราจะพูดสลับไปสลับมาก็ได้แต่ถ้าเป็นฟุตบอลระดับอาชีพทั่วโลกในช่วงปรีซีซั่นช่วงแรกความแข็งแรงความฟิตมาอันดับหนึ่งถ้าความแข็งแรงความฟิตไม่ได้เอ่อความเข้าใจ ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามารถทําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นความฟิตมาอันดับหนึ่งแต่ในความฟิตถ้ามันไม่มีความเข้าใจวิ่งอิเลเคหะมันก็หมดเหมือนกันดังนั้นมันก็จะคู่คกันไปแต่ถ้าพูดว่าความฟิตมาก่อนอ่ะถูกต้องครับอืมสองทีมนี้แปลกครับในไหนพูดถึงมารินอสครพูดถึงแผนแล้วกันพี่พี่พุกน่าจะได้เห็นบ่อยมารินอสครับแผนมาตรฐานของเขาคือสี่สองหนึ่งสามมีติ่งหนึ่งอยู่หน้ากองหน้า อยู่หลังกองหน้าแต่ไม่ใช่ playmaker กลายเป็นกองหน้าตัวต่ําหรือว่าเป็น s e ด์สไ s t r i k ร r แทนเนี่ยมันมันหมายความยังไงครับพี่ปุ๊กเดี๋ยวนี้คือ playmaker มันไม่จําเป็นแล้วหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงทีมที่ใช้ playmaker เบอร์สิบแนวแบบคลาสสิกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้นึกชื่อไม่ค่อยออกแล้วแล้วมาร i n o สเองเนี่ยเมื่อก่อนใช้ m a โ c สตูเนี่ยเป็น playmaker ปีนี้ไม่ใช้แล้วเพราะเหมือนเขาต้องการคนที่วิ่งได้มากกว่าอย่างทาคุมะนิชิม m ระปีนี้เขาทำสถิติวิ่งต่อเกมมากสุดครับ14.12กิโล เดี๋ยวนี้ก็คือตำแหน่งเพลเมอร์เนี่ยเขาไม่เขาอาจจะไม่ไม่นิยมกันแล้วหรือเปล่าครับพี่ฟุกคือคือถ้าจะบอกว่าว่าไม่นิยมเนี่ยมันก็อาจจะในมุมพี่ฟุกมองว่าอาจอาจจะไม่เชิงนะครับเปี่ยนแปลวิธีการของบริโนสที่โคสมมสแคทใช้เนี่ยในซีซั่นนี้นะครับหมายเลข30ที่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่ดิชิมุระเนี่ยกลายเป็นจริงๆก็เพิ่งรู้ว่าวิ่ง14บสโลกว่านะจริงๆเพิ่งรู้จริงๆเพิ่งรู้จริงๆว่าว่าว่าตะบันไป14โลกว่าเพราะว่าก็ก็ได้ตามบริโนสเหมือนกันในช่วง เอ่อคาวสกี้ฟอนตาเล่คือมาริโนสเนี่ยเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลแลวไปด้วยกันทั้งระบบนะครับอืมเอ่อด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นะจะใช้อเดรสันโลเปซจะใช้เอลแบร์จะเอ่อตรงกลางมีคิดาเป็นเป็นหัวใจในการในการมันเหมือนการการชิงพื้นที่ตรงกลางอะ่ะพี่ธงเวลาเวลาแต่ละทีมที่เล่นบอลกับมาริโนสเนี่ยเหมือนพวกเขาจะสูญเสียจุดจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางสนามไปอะ่ะพี่ธง ให้มาริโนสเลยไม่ให้มาริโนสเลยมาริโนสจะเป็นคนจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างในสนามไว้ได้หมดแล้วแต่และทีมที่เล่นก็ก็จะเสร็จมาริโนสด้วยกระบวนการเหล่านี้นะครับคือคือพอดูมาริโนสเนี่ยยอมรับว่าดูมาริโนสแล้วจะจะดูเพลินกว่าดูเอ่อฟอเนเเลฟอนเทเลฟใช่ครับเดี๋ยวก็วไอแป๊บเ <c oughs> ลิฟอยู่คือคำว่าคำ คำว,ว่าเพลินเนี่ยพี่พีทงมันคือแสดงว่าเรานิยมบอลที่วิ่งมากหรือเปล่าอันนี้เป,นเ,ปนเป็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 นความรู้สึกของแฟนบอลหรือเปล่าพี่พี่ทงถ้าเกิดแบบพูดถึงคำว,ว่าคําว่าเพลินแล้วเนี่ยเอ,อสําหรับพี่นะเอ่ครับมารินอสเป็นผู้บอลทะลุทะลวงกว่าบอลไปข้างหน้าเร็วและเอ,อกระชับกว่าฟอนตาเล่ในยุคก,ก่อนเนี่ยฟอนตาเล่ดูเพลินเราดูบาร์เซโลนาจนติด จนติดความรู้สึกตะเคาะไปติ๊กอีกตาแค่แต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันมีฟุตบอลที่เน้นในแนว,แนวลึกมากขึ้นแล้วเอ่อ,อยกความไม่มเลนอเนี่ยเราเห็นชัดตั้งแต่ในช่วงที่ทีมที่อุ้มเล่นแล้วอังเก้คุมแล้วแล้วมันก็ส่งต่อมาถึงชุดนี้มันเพลินเพราะว่าบอลไปข้างหน้าแล้วก็ไปทําเร็วในพื้นที่แดนที่สามมันก็เลยมีความสนุกเพราะว่า,วาแน่นอนฟุตบอลมันจะมันจะไปลุ้นจะไปสนุกกันอีกทีก็แดนที่สามวิธีการเล่น <c oughs> ในแดนที่สามของของ มารีนอสเนี่ยดูแล้วมันมันรวดเร็วทะลุทะลวงแล้วมันมีประสิทธิภาพมันก็เลยดูเพลินอืมแล้วก็สุดสุดท้ายเลยทุกครั้งที่เสียบอลก็เอาบอลกลับมาได้เร็วมันก็เลยดูสนุกอืมเคาน์เตอร์เพสซิ่งอะไรพวกเนี้ยดีอืม,มันมีสถิติหนึ่งครับเดี๋ยวในโอกาสหนะคงคงได้คงได้เชิญทั้งสองท่านมาเจาะลึกแต่ว่าพูดสั้นๆแล้วกันครับออยากให้ทั้งสองท่านช่วยกันอธิบายมารนสเป็นทีมที่ p พรสซิ่งในแดน2และเอาชนะคู่แข่งได้มากที่สุดและเปลี่ยนเป็นการสร้างโอกาสได้มากที่สุดอันดับสองของลีกสิ่งนี้มันบ่งบอกถึงผลงานแล้วก็การที่พวกเขาได้แชมป์มากขนาดไหนครับถ้าเกิดพูดถึงว่าการเอาชนะในแดนสองมากสุดถ้าในมุมมองของ <c oughs> ของพี่ๆทั้งสองคนนะครับอ่ะพี่ตรงก่อนก็นได้พี่ก็แน่นอนฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันมันเอาชนะกันที่การเปลี่ยนนะ ตามที่เราพูดเมื่อข้างต้นเรื่องของ t ารซิชั่นการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยใครมีความเร็วในการเปลี่ยนแล้วก็มีมีออปชั่นมีเป้าหมายในการเปลี่ยนได้ได้เป๊ะและเร็วกว่ากันแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเนี่ยทีมนั้นก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของผลแกงขันแล้วก็ชัยชนะมาริโนตเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลเอ่อตรงกลางเนี่ยมีปริมาณผู้เล่นเยอะแล้วก็คอมเพคก์ตามที่ฟุกบอกเขาจะยึดจดุดยุทธศาสตร์คือตรงกลางสนามการที่จะยึดจุดยุทธศาสตร์ตรงกลางสนามได้เนี่ยมันมันต้อง ออ่มีขุมกําลังอยู่ในพื้นที่นั้นเยอะเมื่อเกิดมีการเปลี่ยนขึ้นไม่ว่าจะไปอยู่ส่วนไหนของสนามมันก็จะไปเจอผู้เล่นสีน้ําเงินก็คือของมารินนอตนี่แหละครับดังนั้นสถิติที่มันพูดออกมาว่าเออ่มันเป็นอันดับสองอันดับหนึ่งคือทีมอะไรอะ่ะอยากจะรู้จังถ้าบอกว่าฟอนเนเรนนีฮาตูมเลยนะ S <S อันดับสองอาจจะอาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยครับอันดับสองคือซากันโตสซอ,อันดับสามคือไม่ใช่ไม่ใช่เ<อ>มื่อเมื่อกี้เราบอกมารีนอสอันดับสองอ๋อมารีนอสคือเขาเขาจะมีการแบ่งอย่างนี้ครับพี่ปุกก็คือว่าพี่ปุกพี่ธงก็คือพอแย่งบอลเสร็จเนี่ยเขาจะมีอีกหนึ่งค่าก็คือค่าว่าเสร็จแล้วแย่งเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเกมลุกได้หรือเปล่าก<ม>ับอีกอันหนึ่งนี่คือเปลี่ยนเป็นเกมลุกไม่ได้เขาจะตัดคะแนนอันนี้ไปน<ม><ม>ะทีมที่เปลี่ยนได้เร็วสุดเนี่ยจริงๆอันนี้ฮะ เอ่อไม่ไม่เซอร์ไพรส์ครับแต่ว่าหรืออาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้อันดับหนึ่งคือซัปโปโรครับอ่าอืมคือถ้าถ้าบอกว่าอันดับหนึ่งคือซัปโปโรผมผมก็ไม่เซอร์ไพรส์สินะพี่ธงเพราะอัน,น, <S <S อ,น,นอันนี้อันอันนี้อ้างอิงจากที่ไปดูที่สนามนะครับคือ, <S <S ค,อคือกลยุทธ์แล้วก็วิธีการของโคชมิชาเนี่ยมันมันมันเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ถูกวางไว้แบบสลับซับซ้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วในสนามเนี่ยฟุตบอลของซัปโปโรอ่ะ คือเขาเปลี่ยนจากรับผนุกเร็วมากอ่ะพี่ธงเหมือนที่ผมผมก็เคยเล่าพี่ธงในในรายการที่เราเคยคุยกันนะว่าที่วันนี้ผมจะแชร์ทัชอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพอดียรงไม่ได้ไลฟ์คุยกันแบบจริงจังก็คือว่าปกติเวลาผมถ่ายไทยลีกเนี่ยไม่ว่าจะนั่งอยู่บนอัฒจันทร์นะครับพี่ฮะทุกท่านฮะหรือว่าไปไปนั่งอยู่ขอบสนามก็ตามเนี่ยเอผมจะยกมือถือขึ้นมาเพื่อรอถ่ายลูกยิงถ้าเป็นไทยลีกเนี่ยสมมุติว่าทีม ทีมเอกำลังบุกขึ้นมาเนี่ยแถวๆครึ่งสนามเนี่ยผมยกมือถือมารอแล้วก็คือเออ่ถ้าถ้ายิงได้แล้วก็ใช้ภาพนั้นถ้ายิงไม่ได้ผมก็ผมก็ลบทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายใหม่แต่วันที่ไปที่ซัปโปโรอ่ะเพื่อเพื่อถ่ายเกมซัปโปโรกับฟอนเตเล่ผมไม่ได้สักลูกเลยลองลองนึกภาพอ่ะไอ้ไอไอกองกองหลังหรือมิดฟิลกำลังตัดบอลเนี่ยแล้วเราก็กำลังดูเพลินๆอยู่ลูกแรกอึ้ง ลูกแรกวันที่ซาโปโรเล่นฟอนเตเล่ลูกแรกอึง้งถ่ายไม่ทันลูกสองมีลูกจุดโทษมั้งที่มาลูกโทษก็ถ่ายไม่ทันสูงไม่ทันสักลูกเลยอืมอืมเพราะมันเหมือนแบบมันนับจากครึ่งสนามนะฮะับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิอ่ะถึงกรอบเขียโทษแล้วพี่ธงยิงได้ไม่ได้อีกเรื่องนะกดเออกดแล้ไม่ทันเลยอืมอืมใช่เร็วเร็วมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วมากก็คือทีมทีม เออซัปโปโรแหละแต่มันมีเหตุผลในการเปลี่ยนนะครับขออนุญาตขออนุญาตแชร์ความรู้นิดนึงได้เลยครับครออสำหรับไม่แปลกใจที่เขาเปลี่ยนแล้วเขาไปข้างหน้าได้เร็วใช่ไหมหรือยังไงขอขอขอสตีที่พี่จะอธที่บายฟังขอสตีก็คือพอตัดได้แล้วเนี่ยสามารถพาบอลไปอยู่ในแดงคู่คู่ต่อสู้ได้เร็วโดยเขามีเวลากําหนดนะครับห้าวินาทีถ้าทาไม่สาเร็จภายในห้าวิจะถือว่าไม่สําเร็จครับ ชัดเจนด้วยด้วยระบบของของซซปโปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นทีมที่เซ็ตช้าเพื่อรอคู่ต่อสู้ลงไปแพ็กรับข้างล่างเหมือนกับออฟอนตาเล่ฟอนตาเล่ตัดบอลได้ฟอนตาเล่โอกาสที่ทะลุไปข้างหน้านี่น้อยมากสถิติพี่ดูเลยถึงจะเป็นทีมใหญ่เพราะว่าขนาดที่ฟอนตาเล่ขึ้นบอลเนี่ยหรือบิวอัพเกมแต่ละแดนเนี่ยเขาจะไปช้า,ชา เวลาเขาตัดบอลได้ปุ๊บเขาก็ไปไม่ได้เพราะข้างหน้าเขาจะมีคู่ต่อสู้ถอยร่นลงไปแต่ซัปโปโรเนี่ยเป็นทีมที่ฟุตบอลแรกวูบว่ซัปโปโรโดนบุกตัดได้ขึ้นเโดนบุกกลับมามันเป็นการเคลื่อนที่แบบที่ฟุตบอกถ่ายภาพไม่ทันเพราะมันโยกมันโยโยกอะโยกไปมายกไปโยกมา,กม,ามันก็ในทฤษซีเดียวกันขณะที่โยกไปโยกมาคู่ต่อสู้ก็มีการเติมขึ้นเติมลงเหมือนกันมันจึงมีพื้นที่ในการที่จะทานซิชั่<ๆ>นจากรับเป็นลุก ขณะนะที่เล่นเกมรับอยู่นะครับเ,เพื่อนๆที่ฟังอยู่ทาง youtube หรือทางทุกช่องทางเนี่ยขณะที่เล่นเกมรับอยู่เนี่ยเอ,อเชฟของการเล่นเกมรับของซัปโปโรเนี่ยมันจะแคบแล้วเชฟการเล่นเกมรุกของคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะกว้างแบ็กเซนเตอร์ก็จะถางหมดมันจะมีพื้นที่ลอยต่อช่องว่างระหว่างตำแหน่งแต่และตำแหน่งเซนเตอร์ center กับแบ็กเยอะดังนั้นขณะที่รับในแดนกลางเนี่ยเออซัปโปโรตัดบอลได้มันจึงมีพื้นที่ในการทะลุทะลวงไปข้างบนง่ายกว่าหรือว่ามีโอกาสมากกว่า เอ่อคาวัลสกิจฟอนตาเล่แต่ที่นี้เมื่อประมวลภาพแบบนี้แล้วก็ไม่แปลไม่แปลกที่เอ่อซัปโปโรจะอยู่อันดับต้นๆซึ่งอในไหนก็ในไหนละขยับไปพูดถึงฟอนตาเล่หน่อยแล้วกันพี่พอมบิวคเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงบอลของมิชากันอีกทีหนึง่งครับอฟอนตาเล่สุดท้ายปีนี้แม้ว่าอาจจะถูกมองว่าโอเคพวกเขาเสียนักเตะคนสำคัญไปสามคนก็คือฮานาเตะอาโอทนากะแล้วก็ ล่าสุดเลยครับคารูมีโตมาซึ่งตอนนี้กําลังแบบพีคมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังจบฤด,ดูกาลด้วยการตามหลังแค่สองคะแนนนะครับแล้วก็ยังเป็นทีมที่มีสถิติในการครองบอลมากเหมือนเดิมไปแล้วก็ตามสไตล์ของคอนทาเล่แต่ปีเนี้ยเหมือนสถิติที่พวกเขาเสียไปก็คือปีเนี้ครับพวกเขาเล่นฟุตบอลแล้วก็มีสถิติที่หายไปก็คือเรื่องของบอลแทนทะลช่องอืมทรูพาสหายไปจากปีที่แล้วประมาณไม่ได้เยอะผมไม่ไแน่ใจว่า ตัวเลขนี้เยอะมากหรือเปล่านะครับ16เปอร์เซ็นหายไปมาหกเปอร์เซ็นตแล้วพอบอลทลุช่องหายไปมันดูช้าลงเกี่ยวไหมครับว่าพอบอลเล่นแนวลึกกับบอลทลุช่องตรงกลางหายไปมันเลยช้าลงอะไรอันนี้พี่ฟุกมองอยังไงครับคือต้องบอกว่าซีซั่นนี้ได้ดูอฟอนตาเล่จะเป็นทีมที่ที่พี่พี่ฟุกเองได้ดูบ่อยที่สุดนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันมันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับ คือจะบอกว่าอฟอนเาเล่ไม่ไม่ดีเท่าฤดูกาลที่แล้วก็ก็พูดได้แต่คําว่าไม่ดีเท่าคือมันไม่ดีด้วยคาแรคเตอร์ของตัวผบ้เล่ที่เปลี่ยนแปลงไปคือหมายค,ความว่าการเอาเป็นว่าเอาว่าตําแหน่งการไม่มีมิตอมะเอ่อการเปลี่ยนมาเป็นแม้กระทั่งว่าการเปลี่ยนมาเป็นชนาทิพด้วยนะการเปลี่ยนมาใช้ชนะอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะการเปลี่ยนมาใช้ชนาทิพในช่วงต้นซีซั่น ที่ก็ต้องว่าตามตรงว่าก็ถูกทดสอบด้วยการเล่นหน้าซ้ายเล่นตัวกลางฝั่งซ้ายหลายต่อหลายเกมในช่วงต้นซีซั่นซึ่งนั่นก็ทำให้ช่วงช่วงต้นซีซั่นในโค้ชโอนิกิก็ปรับไปปรับมาเหมือนกันนะครับปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาแก้ไปแก้มาบวกกับปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บบวกกับมิดฟิลด์ตัวกลางกลับไปกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าฟอนตาเล่ไม่ได้เริ่มออกสตาร์ทจากสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีเมื่อซีซั่นก่อนแต่กลายเป็นว่า กลับ,บออกสตาร์ทด้วยการแก้ไขที่ตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของของสโมสรนะนะครับใครไรดีส่งออกใครดีส่งออกใครดีส่งออกเมื่อตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนเดิมก็าต้องมาบ้ากันใหม่ในซีซั่นต,ต่อไปเพราะฟอน,นตเลกก็ไม่ใช่ทีมเดิมวิธีการ<ห>เล่นก็ไม่เหมือนเดิมด้วยไม่เหมือนเดิมเลย<ห>ไม่เหมือนเด<ห>ิมไม่ไม่ใช่ทีมเดิมเมื่อไม่ใช่ด้วยอ่อนนุ่นไม่ใช่ครับแล้วอย่างนี้ถามพี่โทมัสครับเปลี่ยนเนี่ย เปลี่ยนในแง่ไหนครับที่ที่ในมุมมองของโคช้ชที่มองโค้ชเหมือนกันนะครับที่ว่า,เ,าเปลี่ยนชัดเจนแต่ปี่แล้วจํากัดความสั้นๆก่อนเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะได้ครับมันต่างกันตรงความชํานาญเลยอืมพวกคำนี้ผมอาจจะอาจจะเข้าถึงยากหน่อยพ,พี่พี่ตงจรอ,อธิบายเลยครับความชํานาญในการเล่นในการเล่นร่วมกันเออถ้าย้อนกลับไปในการจ่ายทะลุแนวลึกที่เอาชนะกุอสู้มันหายไป มันเกิดมาจากความสัมพันธ์กันระหว่างคนรับกับคนส่งอ่าอย่างเช่นเจไปและแนวรุกก็เป็นอีกคนหนึ่งคนที่รู้ใจกันก็คือความชำนาญกันในการเล่นในแท็ติกหรือออปชันทางเลือกที่โอนิกิใส่ให้ไปเนี่ยคนก่อนหน้านี้เขาฝึกกันมานานแล้วเขาก็เลยมีความชำนาญการความชำนาญจากการสร้างทัมมิง่งในการจ่ายบอทลทะลุเอ่อเอาง่ายๆเลยก็คือคนรับกับคนส่ง ยังไม่รู้ใจกันเท่ากับชุดเดิมจึงทําให้การที่จะเอาชนะแนวรับของคู่ต่อสู้ที่มีความเข้มข้นในการป้องกันสูงในแดนของเขาเนี่ยมันจึงสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้น้อยพอเงยหน้ามาปุ๊บทามมิ่งไม่ได้ช่องก็ปิดก็ต้องเซตกลับคืนมาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเงยหน้าในช่วงเวลาที่มันเหมาะเจาะทามมิ่งที่ดีเงยหน้าปุ๊บเอ็นคืนวิ่งปุ๊บแทงปุ๊บยิงทะลุป,ปังเลยอันนี้มันคือทามมิ่งที่ดีก็คือความชํานาญแต่ในยุคที่ล่าสุดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ แต่โอนิกิก็ยังคงเลือกที่จะใช้วิธีการเล่นแบบเดิมซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับของใหม่กับคุณภาพเออวิธีการเล่นเหมือนเดิมคุณภาพมันก็ต้องดรอปลงแล้วมันก็ดรอปลงจริงๆอย่างที่ฟูบอกมันคนละทีมกับปีที่แล้วเลยคนลมันไม่ใช่เกิดจากนักเตะไม่เก่งแต่มันเกิดจากนักเตะยังไม่เข้าใจและตอบสนองแท็กติกที่โอนิกิให้เหมือนกับนักเตะเก่าอืมเห็นแสดงว่า ถ้าเกิดเราไปดูตั้งแต่ตอนฟูจิฟิล์มนะครับเป็นเกมนัดแรกเลยที่ชนะทิพย์ได้ลงครึ่งแรกชนะทิพย์ถูกจับไปยืนปีกซ้ายอาซายโอ้จาได้ดีเลยวันนั้นอ่ะจาได้ดีเลยจําได้ดีเลยครึ่งหลังถูกจับมายืนตรงกลางแบบแบบนี้มันมันก็เป็นผลแอบก็ต้องพูดตรงๆมันก็คือเป็นผลเสียต่อชนะทิพย์หรือเปล่าที่อ่ฉันถูกสอนมาให้เล่นปีกซ้ายแต่พอครึ่งหลังยูเดีโค้ชบอกว่าฉันต้องไปลงไปเล่นตำแหน่ง มิดฟิลด์ตัวกลางทางฝั่งซ้ายนะคือการเปลี่ยนตำแหน่งใน,ในระหว่างเกมแบบนี้จริงๆแล้วมันมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าครับพี่พี่ธงมันไม่ใช่ไม่ดีหรอกก็คือช่วงฟูจิมันเป็นช่วงมันช่วงใหม่ๆของเจด้วยมันเป็นช่วงการ,ค,รค้นหาพี่เป็นโค้ดพี่ก็แบบนี้แหละไอ้ครึ่งแหลกตรงนี้เล่นตรงนี้แล้วจะดีไม่ดีไม่รู้แต่อยากจะลองดูว่าถ้าไปเล่นตรงนี้จะดีกว่าไหมเออแน่นอนนักฟุตบอลคนหนึ่งถ้าอยู่ในสนามเนี่ยถ้าคุณได้เพียงแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยเออสำหรับพี่พี่ว่ามันน้อยเกินไปสําหรับนักบอลอาชีพอ่ะ คุณต้องสามารถเล่นได้อย่างน้อยสามสี่ซ้าห้าตำแหน่งด้วยถึงแม้ว่าโอเคอาจจะมีตำแหน่งฟริกให้เขาหน่อยสักหนึ่งหรือสองตำแหน่งเพราะว่าในฟุตบอลสมัยใหม่มันมีเรื่องของเฟสซิเบิลนะการยืดหยุ่นเอ่อฟสซิเบิลเอ่อแท็กติกอะไรพวกนี้มันมันต้องรู้ทุกตำแหน่งดังนั้นแน่นอนการที่เจมาเล่นปีกซ้ายอันดับแรกก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกอยลู่แล้วเขาก็ไม่ถนัดอยู่แล้วเออ,อพอมาเล่นกลางเขาก็เลยลองให้ไปเล่นกลางในตำแหน่งที่เจถนัดดูเท่านั้นเองถามว่าเจจะ เป็นการเสียเปรียบไหมหรือเป็นการแบบอะไรไม่ไม่ถนัดไหมมันแน่นอนอยู่แล้วครับเขาว่ามันปลาเปลี่ยนน้าอะ่ะยังไงมันก็ต้องปรับตัวออเรื่องเนี้ยผมผมขออนุญาตเสริมพี่ธงหน่อยเพื่อเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเรารเราเราเปรียบเทียบเออ่ชนาทิปเปรียบเทียบเอมิตตมะเปรียบเทียบเรนโดโทรซาที่อยู่บรตันแบบนี้จะเห็นภาพมากขึ้นอนึ่ง <c oughs> อันนี้อย่างนี้พอพอนึกออกครับรวมทั้งเปรียบเทียบปนะเปรียบเทียบราฮีมเซอร์ลิงในยุคข,ของแกรมพอตเตอร์อย่างนี้พี่ธงคับหมายความว่าในในช่วงเวลาของโค้ชใหม่หรือนักเตะที่ย้ายทีมใหม่เนี่ยไอเรื่องตำแหน่งเดิมที่เคยเล่นกับทีมเดิมเนี่ยไม่จําเป็นเสมอไปหรอกว่าคุณจะได้เล่นในตำแหน่งเดิมเอาราฮีมเซอร์ลิงกับเออเชลซีในยุคแกรมพอตเตอร์จากคนเล่นหน้า เล่นหน้าซ้ายหน้าขวาเล่นริมเส้นสี่ส้มสามเล่นเล่นริมเส้นซ้ายริมเส้นเล่นขวาอย่างเงี้ยพี่ธงแกรพอตเตอร์เชลซีเล่นหลังสามเอาเซอร์ลิงไปยืนวิงแบ็กโอ้โหบันเทิงเลยอ่ะเอาเซอร์ลิงไปยืน,นวิงแบ็กอ่ะพอเซอร์ลิงไปยืนวิงแบ็กอ่ะถามว่าเอ่อตัวเด็กจะทำงานไหมไม่รู้เหมือนกันแต่โค้ชต้องการว่าฉันต้องการนักเตะคาแรคเตอร์นี้และพี่ธงพูดบ่อยผมจําได้ดีเลยไอ้คำว่าดื้อของพี่อ่ะ ที่พี่ชอบบอกว่าโค้ดทั่วโลกใบเนี้ยดื้อถ้าไม่ดื้อมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมพี่มันก็ต้องยืนยันความคิดของตัวเองถูกไหมพี่ธงพอเตอร์ก็ใช้เซอร์ลิงยืนวิงแบ็กยันทุกวันเนี้ยไม่รู้กี่เกมละจำไม่ได้และผลงานก็ก่อนะวันดีก็ดีวันไม่ดีก็ถูกวิจารณ์ว่าคิดเยอะไปเปล่าอะไรก็ว่าไปเรื่องต่อมาถ้าเราเปรียบเทียบมิโตมากับไบรตันเอ่อหรือแม้กระทั่งว่าโทซากกับไบรตันเพื่อเห็นภาพว่านักเตะไปเจลิกแล้วแล้วเล่นยังไง ช่วงแรกๆมิตมะก็ไม่ได้ไม่ได้สามารถยึดตัวจริงกับบริตันได้นะฮะในยุคข,ของแกรมพอตเตอร์ครับพอพอตเตอร์ย้ายไปดูไปอยู่กับเชลซีปรากฏว่าได้โค้ชใหม่เป็นเดชา์บี้เขาเอามิตมะมออกซัดตัวจริงเริ่มลงใช่พี่จำได้เพราะเจอวิวผูพี่คอมเมนต์อยู่ผู้นั้นเกมนั้นเดิเ,เอามิตมะมาออกซัดตัวจริง ถามว่าถ้าถ้าโค้ชพอตเตอร์ยังทำไบรตันอยู่มิโตมะอาจจะไม่ได้เล่นตัวจริงเลยเป็นเวลานานกว่านี้ก็ได้นะครับอืมเพราะว่าพอตเตอร์ก็มีแผนการในใจในการที่ตอนนั้นเขาใช้โทซาเลตวิงแบ็กด้วยนะวิงแบ็กทางซ้ายแล้วทางขวาเป็นซอรี่มาร์ชด้านหน้าเอ่อเป็นเป็นวลเบกอะไรประมาณนี้นะผมผมจำไม่ได้แล้ววลเบกเออคราวนี้พอเป็นโค้ชเดอร์ชาบี้เขาก็ปรับใหม่วิธีการเล่นเปลี่ยนไป แล้วก็เชื่อมั่นในตัวมิตโตมะว่าทําได้เขาก็ปล่อยมิตโตมะออกซ้าตัวจริง<ม>ตัวซาในมุมมองเขาก็คือไปเล่นด้านหน้าครับพี่มผมก็เลยจากที่พี่ต้องพูดมาเมื่อสักครู่ก็คือแนวคิดหรือว่าวิธีการมองของโค้ชแต่ละคนน่าจะมองเนื้อตัวนักเตะคาแรคเตอร์การเล่นไม่เหมือนกันดังนั้นโค้ชโอนิกิก็มีสิทธิ์ที่จะมองชนาทิฟว่าผมอยากเห็นชนาทิปเล่นหน้าซ้ายให้ดูหน่อยเออเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับ ได้ไหมพี่อพีถอดหูฟังซะแล้วอ่ะงั้นเราพี่ยังอยู่ไหมประมาณนี้ครับหรือพ <c oughs> <f aces> ียังสารวนอยู่กับการไลฟ์อยู่อ่ะเชิญพี่ธงต่อก็ได้พี่ธงนั่นแหละจากที่ผมพูดเมื่อกี้ก็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 ชัดเจนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแล้วยิ่งระบบวิธีการเล่นมันเปลี่ยนเจตอนอยู่ซอปโปโลเล่นสามสี่สองหนึ่งอ่านะแล้วพอมาเล่นคาัาเตกิฟนตนเล่มันเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเซปต์นะ แล้วก็ระบบวิธีการเล่น 4, 3, 3, 3, สี่สามสามสามสี่สองมันเปลี่ยนกันอยู่แล้วมุมระยะทางในการเล่นมุมระยะเอ่อจำนวนผู้เล่นในการซัพพอร์ตโดยรอบตัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเจเล่นมิดฟิลตัวรุกคล้ายๆหน้าต่ําในหลังระบบหลังสามเอ่อพอมาเล่นกับคาวาสกิฟันเเลเขาถ้าเล่นปีกมันก็มันก็ยังไงก็ไม่ตรงกันเล่นกับเอ่อซัปโปโรอยู่แล้วมาเล่นมิดฟิลมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วเพราะเพื่อนที่ซัพพอร์ตโดยรอบมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้น มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราไปยึดติดว่าเจเล่นกลางลุกเจเล่นถนัดกลางลุกกลางลุกกลางลุกตอนอยู่ซัปโปโรตอนอยู่ที่เมืองไทยก็กลางลุกแต่ฟอร์เมชั่นมันก็มีส่วนสําคัญที่จะเอ,อ่อทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นของนักเตะค,คนนั้นดีขึ้นหรือว่ดดับลงไปเอาง่ายๆเลยปีนี้เห็นชัดเจเลยว่าเจเล่นระบบสามสี่สองหนึ 1, 1> ่งน่าจะเล่นได้ดีกว่าระบบสี่สามสามในเวทีเจลี สามสี่สองหนึ่งใช่ก็ก็เหมือนเป็นตำแหน่งที่มีกองการตัวลุกสองคนหรือว่าหน้าตามสองคนมันมีพื้นที่ในการลากมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโพสิชันในการยืนของผู้ต่อสู้เนี่ยการป้องกันเนี่ยพื้นที่สามสี่สองหนึ่งมันจะมีพื้นที่ด้านซ้ายทะย,ยงขึ้นไปนึกภาพออกมาด้านซ้ายทะยานมีพื้นที่ทแต่ถ้าเล่นระบบสี่สามสามเจก็ยืนไม่คือตัวลุกเหมือนกัน <ต>ทะยานไป,ไ,ปไม่ได้ทะยานข้างบนมันมีปีกขวางอยู่มีคนซ้ายอยู่มีคนหน้าซ้ายอยู่ทออ<ต>ะายานไปไม่ได้พูดต่อสู้ทำไมอ่ะพูดแล้สู้ก็ต้องอยู่มันไม่มีที่ไปมันเลยแตกต่างกันครับอืซึ่งเหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยครับงานแถลงข่าวเมื่อวานโทรุโอนิกิเขาก็พูดแหละว่าจริงๆนะชนาทิพย์ยังมีเวลาให้ได้ปร,รับตัวอย่างนี้เราก็ฟังแล้ว,ลวเราชื่นใจนะครับก็เ <laughs> หมือนกับว่าโอเคมีเวลาอยู่แต่เขาก็พูดชัดเจนเลยครับคำเดียวกับที่พี่ฟุกกับพี่ธงพูดเปียก คือเขามาจากอีกหนึ่งทีมซึ่งวิธีการเล่นไม่เหมือนกันดัง oh. นั้นชนะทิพต้องปรับตัวงั้นคิดเหมือนกันซึ่งคราวนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับสุปชคคราวนี้ขอเนี่ยไปพูดถึงสุปชคบ้างสุปชคกับซัโปโรที่เป็นทีมที่เล่นเกมรุกธรรมชาติเห็นแบบนี้สร้างโอกาสในการจบสกอร์มากที่สุดเป็นอันดับสามโงลี ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรุกธรรมชาติมากครับอืซึ่งแบบเนี้ยซัพพอร์ตนักเตะไทยที่ที่ธรรมชาติเล่นเกมรุกอยู่แล้วไหมในในมุมมองของพี่พี่ฟุก,ก่อนกันเลยครับอันนี้ยกมือฮะเพราะว่าถ้าสายซัปโปโรเนี่ยได้คุยกันมาเยอะได้ครับมาบจัดมาก็ลปล่อยของหน่อยคือ,ค,อ <laughs> คืออย่างนี้ครับคือซัปโปโรกับนักเตะไทยเนี่ยถ้าถ้าถ้าพีถามมาแบบนี้ถ้าทางเจริกไทยแลนด์ถามมาแบบเนี้ยถามว่า เหมาะกับนักเตะไทยหรือว่าซัพพอร์ตพวกสายลุกนักเตะไทยผมบอกได้เลยถามถูกประเด็นเลย <Okay. S 2> โคตรซัพพอร์ตผมบอกเลย <laughs> โคตรซัพพอร์ตครับเออซัพพอร์ตแบบไหนชนาทิปที่เคยเล่นกับซัปโปโรเออแต่เสียได้เราเราเรา,เราไม่ได้เห็นเช็คเล่นในในเวลาที่ที่ยเยอะกับซัปโปโรเราก็เลยไม่สามารถยกภาพนั้นนะ่ะมาเปรียบได้ <c oughs> อืมอ่าแต่คือคนรุกก็รุกไงฮะจะไม่เหมือนกับฟอนเตเล่ที่ลุกรังลองไปลองไปดูชนาทิพ สับขาวิ่งเกมรับตามเตไมไปหมดคือหกสิบนาทีก็หมดแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ซับโปรไม่ได้เล่นแบบนั้นมหมายความว่าเอ,อพวกสายเกมรุกของซัปโปรก,ก็จะมีความสุขกับการเล่นเกมรุกนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเออเกมรุกของซัปโปรไม่ใช่ปัญหาสําหรับซัปโปรต่อ,อให้มไม่มีหน้าเป้าแบบโป้งปิดบัญชีมาสักระยะใหญ่ก็าตามครับต่อให้ต้อง ต้องใช้เอ,อคนอายุเยอะมายืนเป็นกองหน้าก็ตามชิ้นส่วนโครก,ครกิก็ตามเอ,อได้บ้างไม่ได้บ้างอาว่าตามตรงนะครับอ่เหมดบ้างไม่หมดบ้างก็ว่าตามตรงเพราะว่าปัญหาเรื่องเกมรุกไม่ใช่ปัญหาของซัปโปรโปัญหาซัปโปรโคือเกมรับฮะที่ผมว่าโค้ชมิชาเองก็ยังแก้ไม่ตก เพราะว่าเหล่าบรรดาผู้เล่นชุดเดิมที่เคยใช้กันมาเคยเล่นกันมาเนี่ยผมว่าน่าจะสองสามซีซั่นละที่ครัมิชายังหาคนที่ไว้ใจไม่ได้แม้กระทั่งว่าในตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็ตามนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในซีซั่นหน้าซงยูกลับมาก็ก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึง่งตั้งแต่ผู้สาป,ประตูไล่เลียงมาจนก,กระทั่งว่าเออเกมรับสามคนเนี่ยตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยคนมิชาหาขาคนไว้ใจที่จะ เป็นพวกประเภทปักหลักอยู่แล้วสามารถไว้ใจไอ้เจ้าเด็กคนนี้ได้หรือนักเตะคนนี้ได้เนี่ยสามคนนี่หาไม่เจอครับดังนั้นก็เลยตอบคำถามว่าเหมาะกับนักเตะไทยไหมเหมาะมากซัปโปรโรสายบุกจริงๆยิ่งสถิติที่ที่พ,พีพูดมาเนี่ยมันมันมันยิ่งใช่เลยว่าเออถ้าถ้าจะหาทีมสักทีมหนึ่งอ่ะที่มันเข้ากับนักเตะไทยพวกสายบุกนะซัปโปรโรแหละครับผมแต่ว่า,าแต่พอ,อ,อไปดู <laughs> สถิติเกมรับ โอ้ oh, โหอย่างที่พี่พี่ฟุกพูดเมื่อกี้เลยครับพี่ฟุกพูด,พดอย่างที่เมื่อกี้ใช่เลยก,ก็คือจบฤดูก,กาลครับด้วยการเป็นอันดับสิบแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยลบเท่า,ากับทีมที่ตกชั้นครับก็คือทีมสิบเจ็ดแน่นอนแน่นอนพี่ตงแน่นอนฮะแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายปีเนี้ยเหมือนเหมือนมีชาพยายามปรับนะครับตามพี่ธงแล้วก็พี่ฟุกครับคือเมืนพยายามปรับเอากองหลังธรรมชาติบ้างคือปีที่แล้วเราเห็นเลย ชุนตัธานากะมิดฟิลด์ตัวรับไปยืนปเป็นเซนเตอร์ขวามีอสาาวะกับตานมายืนตรงกลางซ้ายเอาฟุกุโมริไปยืนพอปีนี้ฟุกุโมริเจ็บเหมือนมิชาก็ยังคงยืนยันวิธีการเดิมครับก็คือว่าเซนเตอร์ขวาต้องถนัดขวานะเซนเตอร์ซ้ายต้องถนัดซ้ายนะแล้วอเอาไ<อ>ดกิจซึกงะมายืนใช่ครับอย่างนี้คือไ,ได้กิจซ่งะมันเป็นอีกคนนึงอ่ะจําชื่อไม่ได้มีมีมีสลับกันไปพี่มีถึงขั้นว่าเอาสึกาะมายืนอ่ะใช่ครับคืออย่างนี้พี่ธง เท่ากับว่าถ้าเกิดหลังสามมันต้องเป็นเชฟนี้เลยป่ะครับต้องเป็นเท้าขวายืนขวานะเท้าซ้ายยืนซ้ายนะแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดป่ะครับมันควรจะเป็นแบบนี้ถ้าเลือกได้อืมถ้าเลือกได้บีจีก็ยังพยายามแต่ก่อนช่วงนหลังสามบีจีก็พยายามหาเซ็นเตอร์ขาซ้ายตูเนสก่อนซื้อจากใครก็พยายามคือถ้าเลือกได้ควรจะเป็นแบบนี้เพราะมันไม่ต้องเสียเวลาแต่งบอลหนึ่งจังหวะในเรื่องของการสวิตช์เพในการส่งบอล มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแน่นอนอย่าว่าแต่หลังสามเลยครับหลังสี่ก็ควรจะเป็นแบบนั้นคนที่ถนัดเอ่อเท้าซ้ายควรเล่นฝั่งซ้ายคนที่ถนัดเท้าวขวาควรเล่นฝั่งขวาซึ่งมันเป็นมันเป็นเอ่อสิ่งที่ควรจะต้องมีทุกระบบอืมดังนั้นมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเลยพยายามหาคนที่เล่นเท้านั้นก่อนไม่จะเป็นต้อง<ไ>เป็นเซนเตอร์ก็ได้เป็นแบ็กก็ได้เป็นกองกลางตัวรับก็ได้แต่ขอว่า ต้องเป็นเท้าที่เล่นตามตำแหน่งที่เล่นอาจจะสำคัญกว่าการที่เป็นธรรมชาติก็ได้อย่างนี้แหละครับพี่ธงอ่าโอเคกลับมาตรงนี้ขอไปต่อนะเอ,อระบบของซัป,ปโปโรเนี่ยที่เสียประตูเยอะที่เกมรับไม่ค่อยจะดีแต่เกมลุกดีเนี่ยสิ่งหนึ่งมันมาเกิดมาจากวิธีการเล่นของมิชามิชาเนี่ยจะสังเกตเลยนะคุณตาธนากะหรือพวกนี้เนี่ย ฟุกุโมริแต่ละคนเวลาเล่นเนี่ยเล่นหลังสามในในในไลน์อัพขึ้นไปสามเซนเตอร์แต่จริงๆเนขึ้นไปข้างบนขึ้นไป<ช>หน้าขึ้นไปมั่วไปหมดเลยเขาเรียกว่าโรเตชันโรเตชันฟุตบอลมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดเวลาเวลาทานซิชั่นจากลุกเป็นรับมันก็เสียโพซิชั่นบางทีมันกลับไม่ทันมันก็เลยมีการเสียประตูเยอะแต่ในทางกับกันขณะที่ธนากะหรือใครก็าตามที่ขึ้นไปเนี่ย การคาดเดาในการป้องกันของผู้นตดอฟู้มันก็ยากเหมือนกันมันแลกกันไงเพราะมันก็สลับตำแหน่งโรเทชันเหมือนกันคือเอาไว้ง่ายมันใช้คำว่ามั่วไม่ได้อะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาซ้อมมามันมันวนเงนไปหมดเลยมันได้ทั้งข้อดีและข้อเสียมันจึงมีสถิติในเชิงลุกเต็มที่รับเต็มที่เหมือนกันนี่คือฟุตบอลของซัปโปโรเล่นแบบเนี้ยเอนเตอร์เทนแต่หวังผลความเป็นเลิศในตำแหน่งหรืออันดับผลงานเนี่ยยากยากคอนเฟิร์มว่ายาก เสริมจากพี่ธงเอาแบบไหนไหนมันจบฤด,ดูกาลแล้วก็เลยเอาสายวงในมาเล่าสู่กันฟังแชร์ได้เลยครับรแล้วกันเช่นครับคือโค้ชมิช่าแกเป็นคนสลับซับซ้อนมากมคนที่เล่นสต็อปขวาเล่นสต็อปซ้ายครับหน้าที่จากกลางขึ้นไปเป็นปีใช่มันจะกลับมาทันยังไงทันทีเช่นน่ะเออ,เ,อ,อเสร็จแล้วเนี่ยไอคนที่เล่นมิดฟิลอ่ะนั่นแหละคือไอคนที่จะคอยวิ่งน้ําบานให้พี่ธง ใช่ไงน้ำบานดิเออไอคนน้ำบานอะคือคือคนนั้นเพราะว่าอ่าชุนตาเองหรือว่าฟุกูมริไงเวลาเล่นเนี่ยจะกลางขึ้นไปเป็นปีอ่าอ่าเราอาราโนะลงมาอาราโนะลงมาแล้วอาราโนะก็จะดรอปลงมาคอยมาวิ่งน้ำบานให้เราจึงจะเห็นว่าอันนี้คุยกันแบบภาษาบ้านบ้านเลยนะเวลาเวลาเวลาเข้ามาที่อาราโนะเนี่ยวิ่งน้ำบานคุณพ่อมิชาสั่งอะไรมาได้เลยครับพ่อมิชาอาราโนะได้ครับ อารันโนวิ่งกดน้ำบานมาปุ๊บปักปักหลังเหลือสองคนใช่มียาสวะนี่สลับกันอะไรก็ว่าไปมียาสวะกับอารันโนได้ไม่ได้ว่ากันแต่คือโดยแผนการคือโคตมิชาต้องการอย่างนั้นคนเล่นสต็อปผมซ้ายขวาคุณต้องขึ้นไปเป็นปีกนู่นบางทีบางดอกนู่นไปคัดแบ็กอยู่บนนู่นจริงๆก็ถึงบอกมันป้องกันยากแต่เวลาทันตีท่านเสียมันก็โดนโดนมันมันใช่ไหมพี่โตมันคือโดยธรรมชาติเพราะว่าโคตมิชาต้องการอย่างนั้นอ่ะอืม มเมื่อคืนพี่ธงพูดว่าเชิญเชิญเชิญแผนแบบนี้สนุกมากได้ใจแฟนบอลมากครับแต่หวังความสําเร็จไม่ได้อย่างนี้คืออย่างเงี้ยปีเนี้ยครับสถิติในการเร้าโอกาสจบสกอร์เยอะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนเป็นสกอร์ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพวกเขาอยู่อันดับหกในการเปลี่ยนโอกาสยิงเป็นสกอร์ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่คําถามคือแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากองหน้าเขาคมกริบเลยเขามีโอกาสที่จะ สูงกว่านี้ไหมหรือว่าประสบความสำเร็จหวังมากกว่านี้ได้ไหมถ้าเปลี่ยนเป้ปาหมายนั้นแน่นอนถ้าเรามีคุณภาพานักเตะที่ดีขึ้นมีกองหน้าที่ยิงประตูได,ด้ดีกว่าเดิมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตอบว่าไม่ใช่มันเป็นไปได้ <S <S ม,มันเป็นไปได้แน่นอนแต่บอกตรงๆก่อนว่าสามสี่สองหนึ่งธรรมดาของระบบฟุตบอลทั่วไปเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จได้แต่ระยะยาวเนี่ยเออถ้าพูดตามสถิตินะ มันสู้ระบบหลังสี่ไม่ได้มันเถียงไม่ได้ทุกทีมทั่วโลกหลังสี่คือเป็นฟอร์เมชันที่ประสบความสําเร็จเป็นเลิศเป็นแชมป์มากที่สุดสามสี่สองหนึ่งเป็นระบบที่รองลงมายังดียังดีกว่าสามห้าสองที่เราจะลังจะคุยกันถึงคู่แข่งคาวานสกีฟอนตาเล่วันพุ่งวันวันสุกเนี่ยวันเสาร์เนี่ยอย่างบีจีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเออสามสี่สองหนึ่งของของมิชามันยิ่งมันยิ่งแบบสวิงอ่ะมัน หัวใจมันขึ้นเงี้ยบูบ้าบูบ้าเดี๋ยวไอ้ธนากาแม่งเติมไปคัทแบ็กอย่างที่บอกเข้าไปในขอบที่แปดหลาพื้นท um> ี่ฮัมสเปซเอ่อมีอาสวะสตาร์ทดูเซนเตอร์นะมีอาสวะเบอร์สิบสตาร์ทท oh> ูเซนเตอร์นะบางทีก็โผล่ขึ้นไปเป็นหน้าต่ำโอ้มั่วไปหมดเลยอันนี้คือไม่ได้มั่วนะแต่เขาสลับสะเปลี่ยนมันจริงเขากา้าตั้งใจเขาซ้อมมาเขาซ้อมมาคือคืออ่ะอันนี้มีมีแขก VIP พีมาทางช่องฟุกฟนี่ทางยูทูบคุณคุณนุจากช่องฮาชิรุมานะครับบอกว่าสวัสดีครับ ซัปโปโรสายเอนเตอร์เทนครับบุกหนักเอ,อ,องเกมบุกอย่างเดียวสายเอนเตอร์เทนก็ชิ้หวังผลยากไง <laughs> คือคือฟุตบอลของซัปโปโรอ่ะดูสนุกแล้วก็อะดรีนาลีนหลั่งไหลออกมาเยอะแต่ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จเรียกว่าเอ,อ่อเป็นเลิศอาจจะไม่ใช่ซัปโปโรซัปโปโรจะไม่ใช่ทีมนั้นไม่นะไม่ใช่ยืน<ต>ยันว่าไม่ใชแ่แต่คือผมก็ยังรู้สึกว่าถ้ามองในเนื้อแท้แล้วเนี่ยซัปโปโรก็ ก็ไม่ใช่ทีมที่จะอยู่ในข่ายของการลุ้นแชมป์นึกออกไหมฮะแต่ว่าเราตามเชียร์พวกเขาเยอะเพราะว่าเขามีนักเตะไทยถูกไหมครับจริงๆแล้วอ่ะซัปโปโรมาจากทีมทุรนทุรายในโซนล่างนะฮะจริงๆแล้วอะทุรนครับ๊กปุกุกใช้คําใจร้ายอะอ้าวพี่พูดได้เห็นภาพทุรนทุรายอะทุรนทุรายจริงๆเมื่อก็จริงๆคือพูดได้เห็นภาพคือหมายถึงว่าอยู่ในภาวะของการสุ่มเสี่ยงอยู่ในโซนล่างขึ้นลงนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย ซัปโปโรเป็นทีมทีมนั้นอเออจนกระทั่งว่าอ,อ่าโอเคเอ่อโคดมิชาเข้ามาทำอัดรับไม้ต่อจากโคดอ่อชูโคดชูเฮซึ่งตอนนั้นก็ฟุตบอลของซัปโปโรก็โยนไปโยนมาพอโคดมิชาก็ามาเซตจนถึงทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นซัปโปโรที่ใช้คำว่าซัปโปโรกลางตารางก็แล้วกันเอืออ่าครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับ ย้อนไปปีสองพสิบแปดสุขาระโชคอ่ะกลับาไปเป็นชนะทิปย์เบสเอเลเทีมจบอันดับสี่ตอนนั้นมันเกิดมาจากความลงตัวหรือว่าเอ,อทุกสิ่งทุกอย่างมันมันนําพาไปตรงนั้นพอดีครับถ้าเกิดถ้าเกิดมองย้อนกลับไปครับกองหน้าคมด้วยชนะทิปอยู่ในฟอร์มที่พีคม,มากๆด้วยก็คงต้องเกี่ยวแหละแต่ว่า ทำไมมันถึงไม่สามารถเป็นอย่างนั้นต่อได้ในปีสองพันยี่สิบสองพันสิบเก้าอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าถามผมผมมองว่าซัปโปรโรเองจากจากช่วงเวลาที่พวกเขาเคยดีที่สุดจะบอกว่าเป็นเพราะชนาทิปคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะครับคือคือซัปโปรโรเองมีม,มีวัตถุด,ดิบที่ที่ดีมากๆในช่วงเวลานั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วงคือผมอาจจะพูดรอยต่อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมีรอยต่อที่ทําให้เราได้ย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นช่วงเอเดอร์สันไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีมูซาชิ หรือแม้กระทั่งว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีโคจิช่วงหนึ่งโคไมก่อนเจ็บอะไรแบบนี้่แล้วก็มารอยต่อถึงว่ามีเอเดรีันโลเปซมายืนวิงขวาคือยุคนั้นน่ถ้าเราสแกนดูผู้เล่นของซัปโปรเป็นผู้เล่นสายบุกหมดเลยสายบุกหมดเลยแล,ะ,และเกมรุกของซัปโปรที่ต่อเนื่องมาถึงยุคเริ่มต้นของโคสมิช่าคือมันเหมือนมันเต็มไปด้วย กลยุทธ์แผนการการขยับความสลับซับซ้อนของการวิ่งของแต่ละคนที่แบบซ้อมมาได้โคตรเป๊ะโคตรเป๊ะและเกมและเกมรับของซัปโปโรในช่วงเวลานั้นไม่ได้ยุ่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่ยแบบทุกวันนี้ <c oughs> อ่ะเอาตามตรงไม่ได้ยุ่ยแบบทุกวันนี้เออใช้มิยาสวาถอยมายืนเป็นแบบยืนเป็นหลังตัวสุดท้ายกี่ปีแล้วเนี่ยลืมจนจนลืมแล้วเนี่ย จนลืมว่าก็เล่นแต่เจนะว่าว่าว่าจนลืมว่ากันเล่นม่ฟิลล์อ่ะอืมอืมก็ยังหาคนคนนั้นไม่ได้อยู่ดีอย่างนี้พี่ธงแสดงว่าแผนแบบนี้เนี่ยครับพูดถึงแนวรุกกลับไปที่แนวรุกแล้วกันอืมเดี๋ยวนี้แนวรุกของซัปโปโรบางเกมนะครับบางเกมเลือกเอาเด็กเลยโอกาชิวะอายุยี่สามยี่สี่สปีดจ๋ามากแล้วก็คนด้านหลังก็มีหน้าที่คอยแทนทุลุซช่อง แต่บางเกมก็เป็นชินโซโคโรกิทําไมคือทั้งที่ความจริงไม่มีใครเจ็บนะครับไม่ได้มีใครไม่พร้อมอนะแต่ทําไมถึงบางเกมเอาคนที่ช้าลงละ่ะแต่ทําไมบางเกมเอาคนที่มีความเร็วลงล่ะครับมันเกี่ยวกับแท็กติกหรือทีมที่เจอไหมครับพี่งมันเกี่ยวทั้งหมดหนึ่งเอ่อแท็กติกของผู้ต่อสู้ที่มาประกบกันแล้วนักเตะค,คนนี้ลงตัวกว่ากับสิ่งที่มิชาจะใส่ลงไปเอ่อเกี่ยวแน่นอน สความสมบูรณ์ความฟิตความพร้อมซึ่งเราไม่เห็นอยู่แล้วว่าหลังบ้านก็เป็นยังไงเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่แล้วนะแต่แต่ความความความแตกต่างของฤดูการช่วงที่เจอ,อยู่ทัปรโรก,กับในยุคยุคใหม่เนี่ยหลายคนบอกว่ากองหน้าของทางปีนู้แนวรุกมันดีกว่าปีเนี้ยคมไม่เท่าหรอก แต่ปีนี้ตอบสนองแท็กติกมิชามากกว่าทุกๆปีบอลมิชาหน้าเบื่ออะนะฝุกเออเออหน้าเบื่อเพราะอะไรไม่มีการเพรสซิ่งเพราะหน้าบรทอยเพสไม่ได้น้อยในการเพรสซิ่งแต่ตอนนี้มีใครซาเวียโอกาชิวะอากิอะไรพวกนี้คือเพสซิ่งได้โอ,อ้ยิ่งเห็นเกมที่เจอกับคารวัสกิวันตาเลอูหูหดมากเพสซิ่งโคตรดุซึ่ง เนี่ยมันคือสิ่งที่มิชาต้องการงนั้งโอกาสที่นักเตะพี่ธงนิดนึงแล้วหลังจากนั้นน่ะอันนี้อิฟอัพเพราะว่ามาคุยกันหลังจบซีซั่นและผ่านมาหลายปีแล้วได้ครับโบทอยแกไม่เพรสไงพี่โบทอยจะเพรสไม่ได้เหมือนเดิมคือช่วงที่ดีที่สุดที่ตอนนั้นน่ะรอยต่อาแถวๆน้นน่ะมันมีเจโบใช่ไหมอืมเจโบทําได้ทุกอย่างพิงพักลูกโด่งเพรสด้วยนะอืม แต่ปีต่อมาแนวงองแงนิดหน่อยไม่เคยเพสไม่เคยเพสคนมิช่าแกก็เลยก็จนปัญญาเพราะกูอ,อยากใช้โบทอยอ่ะแต่โบทอยเพสไม่ได้อ่ะอกูอยากจะเพสอ่ะกูเลอาคนอื่นมาเพสไงมันก็เลยเป็นสุญญากาศอยู่ช่วงหนึง่งเพราะดีที่สุดตอนนั้นก็เนี่ยก็ช่วงแถวๆวโบทอยแล้วก็อ่าดเดียวแล้วก็มามีอเดอร์ซันนั่นแหละแถวนั้นแหละประมาณนั้นนะพี่ธงครับคือมิช่าเสพติดความสุข กรรมการทําบอลตอบสนองความต้องการของเขาโรคจิตอ่ะเขาต้องการแบบเนี่ยต้องใครก็อยากนะให้พี่ตตงก็โรคจิตเหมือนกันแหละให้เด็กแก,แก่ใช<ค>่พี่ก็ <laughs> พี่กำลังจะบอกว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่โรคจิตเหมือนกันนักเตะเก่งๆมายืนยิงพี่ก็ไม่เอาเหมือนกัน <c oughs> เอ,อพี่ก็โรคจิตพี่ให้เด็กพี่วิ่ง <c oughs> เออ,เอ,อแสดงว่าเดี๋ยวนะแสดงว่าโค้ชเองก็อยากใช้คนที่ตอบสนองแพ็กติกมากกว่าคนที่เรียกว่ายังไงดีล่ะ เด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าครับสมมุติว่าโอ้คนนี้เพรสก็ได้บีบแดนบนก็ได้ช่วยไล่บอลแทร็กลงมาช่วยเกมรับแต่อีกคนนึงอาจจะคมอย่างเดียวเลยแต่ว่าขอยืนกลางมุ้งนะโค้ดบางคนอาจจะเลือกออชั่นแรกมากกว่าหรือเปล่าเอออย่าใช้คำว่าบางคนบางคนมันน้อยไงโค้ดเกือบทุกคนโค้ดเกือบทุกคนเลือกแบบนั้นแต่อยืนยิงอ่ะโค้ดเสษเที่ยวบางคนนั่นที่ชอบ เออใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีแล้วหมดยุคแล้วยิ่งๆอ่ะบอกเลยหมดหมดยุคแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือครับไม่มีแล้วครับไอ้ซุปเปอร์สตาร์ขนาดไหนก็ไม่ได้ลงครับงั้นแสดงว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นที่มาของคําว่ากองหน้าตัวเป้าหายไปหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ค่อยมีกองหน้าตัวเป้าแบบโอ้ยืนกลางมุมก้าวจ้าในยุคนี้ใช่อืซึ่งจะหาแบบนั้นได้เนี่ยที่มันทําได้อ่ะและยังโดดเด่นก็มีอยู่คนเดียวมีอยู่คนนึงไอ เจ้ามนุษย์คนนิ่งที่อยู่มาซสเตีะฮารันเหรอเหลือตัวเดียวที่เป็นเบอร์เก้าแล้วมันเป็นแบบนั้นได้อ่ะแต่นะฟุ๊กแต่มันก็ยังไม่ตอบสนองความต้องการของเป๊ปทั้งหมดนะพี่ดูออกไม่ตอบนะเฮาร์เรนเนี่ยมันไม่ใช่กองหน้าที่เป๊ปชอบร้อยเปอร์เซ็นตแต่ไอความที่ขาดไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกับการที่มันมาตอบสนองใชได้ มันทดแทนแล้วมันเกินคุ้มเป๊ปต้องขยับระบบเพื่อฮาแลนด์อ่ะถ้าใครดูอะไรอย่างจริงเขาขยับระบบเพื่อฮาแลนด์แบบเนี้ยคุ้มค่ากับการปรับระบบเพื่อให้ฮาแลนด์แต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีกองหน้าเบอร์เก้าอย่างฮาแลนด์สักกี่คนที่ไปทำแบบนั้นได้ครับเดี๋ยวจะกลายเป็นพรีวิวฟุตบอลลกอังกฤษไปซะนะครับเดี๋ยวคราวนี้ขออนุญาตพูดถึงสุขโชคหน่อยเพราะว่า สุบะโชะปีแรกไม่แย่อ yeah. ันนี้ในมุมของคนคนทำคอนเทนต์นะครับในคนที่ดูแลเนื้อหารีเสิร์ชเกี่ยวกับฟุตบอลเจลิกเนี่ยอเจออะไรไห<ะ>ซิอยากรู้เหมือนกันแทบจะแทบจะแอซิสแทบจะทุกอมสี่สิบห้านาทีอืแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรแล้วเหมือนกับว่าหลังจากนั้นโดยเฉพาะเกมที่เจอกับมาิโนสนะครับลงสนามสามสิบนาทีกลายเป็นว่าหลังจากนั้น สุบโชคก็ยังไม่ได้รับโอกาสแบบนั้นอีกในมุมมองของพี่ธงก่อนละกันครับทําไมโค้ดมิชาเลือกเอาสุบโชคลงเกมที่เจอกับไมนอซึ่งเป็นทีมที่วิ่งเยอะสุดเลยนะครับสามสิบนาทีแต่หลังจากนั้นทําไมถึงไม่ลองเทสสุบโชคให้วิ่งแบบนั้นอีกในเกมที่เจอกับทีมที่เป็นรองบ้างล่ะครับวันนี้ตอบยากตอบยาก<ม>ก็อย่างที่บอกครับมันไม่รู้ว่าช่วงแท็กติกตอนนั้นเออ่ตัวเลือกของของมิชา มันมีกี่ตัวเออครับมันมีตัวดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแล้วคู่ต่อสู้ตอนนั้นในโพซิชันตรงนั้นมันเป็นยังไงคือมันต้องไปมันต้องเอาหน้างาเอาสถานการณ์ตรงน,นั้นมาวิเคราะห์เลยว่ามันเกิดจากอะไรณ<ม>นะช่วงเวลานั้นตัวตำแหน่งนี้ของคอ,อนเตเล่ไอ้นูน่นไอน้นี่คือมันมันไม่สามารถบอกได้แต่จะบอกได้ว่าทําไมเล่นดีและทําไมไม่ให้ลงเต็มทันทีเ็าตอบชัดๆเลยอ่ะก็ยังก็ยังไม่ถูกใจเขาไง ยังไม่ถูกใจเขายังไม่ตรงกับความต้องการของเขาที่เขาอยากได้ว่ามิชาไม่ได้นะครับอย่าว่าเพราะไม่ผิดบอกก่อนคือคือสิ่งสิ่งนั้นที่พี่พี่ทงสามารถขยายความได้ไหมครับว่ายังไม่ถูกใจแต่ถามว่าทำได้ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับหมายถึงว่าตัวนักเตะอาจจะถูกต้องแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าถ้าใช้คําว่าถูกต้องแล้วไม่ถูกใจมันก็จะกลายเป็นโยนความผิดของมิชาไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ต้องใช้คําว่ายังไม่ เอคุณสมบัติของสุปโชคยังไม่ครบตามความต้องการของมิชาในการที่สุปโชคจะลงไปตอบสนองแทคกติกซึ่งแทคกติกไม่ได้เล่นในขนาดที่เล่นครอบครองบอลอย่างเดียวนะอะสุปโชคแอซิด <Ac id S 2> ดีเล่นในกรอบพื้นที่ด้านบนดีมันไม่ใช่แค่มันไม่ได้แค่ตรงนั้นฟุตบอลมันมีลุกลับครอบครองบอลไม่ครอบครองบอลแล้วยิ่งฟุตบอลของทางมิชามันเปลี่ยนเยอะเขาเปลี่ยนเยอะปุ๊บ ระบบหายใจระบบก้ามเนื้อการทํางานที่มันยังยังไม่คุ้นชินอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักสําคัญของของสุขภาโชคที่ระบบยังซับพอร์ตวิธีการเล่นของมีชาไม่พอพี่ว่าแบบนี้พูดว่าไงขยายความต่อจากพี่ทงผมไปคุยกับเช็คที่ญี่ปุ่นก็ไอเรื่องไอเรื่องวิร์ดดิงที่แชร์แกันในเมืองในเมืองไทยในสังคมฟุตบอลไทยเนี่ยก็คือก็จากที่ผมคุยกับเช็คเ่ย ก็ถามเขาว่าวันที่เล่นกับมารินอสเป็นยังไงสามสิบนาทีอะ่ะเขาบอกว่าผมเหนื่อยมันหกสิบนาทีเลยพี่เออลอ,<ะ>อ่าก็ออผมว่าคําเนี้ยคํานี้สั้นๆจากเช็คอะมันก็น่าจะตอบอะไรได้ได้หลายอย่างแล้วว่าเอ่อสามสิบนาทีที่เช็คเจออะเช็ค <c oughs> เหนื่อยเหมือนกาลังเล่นหกสิบนี่เขา<ม>เขาเขเล่าผมฟังตรงๆเขาบอกผมตรงๆเลยเออเขาบอกผมตรงๆเขาเหนื่อยมันหกสิบซึ่งเอ่อฟุตบอลเจลีกหรือแม้กระทั่งฟุตบอลของบิชช่าเองเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรากําลังมีบอลแล้วเราทําอะไรอ่ะพี่ธงเออใช่ไม่มีบอลก็โดนไม่ใช่ว่าเรามีบอลแล้วเราทําอะไรมันมไม่ใช่ว่าเช็คได้บอลและแอซซิสให้เพื่อนแล้วอโอ้โหสุดยอดแลว,แลวเช็คได้แอสซิสอีกแล้วหรือไม่ใช่ว่าเช็คได้บอลแล้วก็เลี้ยงกระชากผ่านหนึ่งเข้าไปยิงติดบล็อกเลยอย่างเงี้ย แต่มันคือผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรผมพูดโอเคโอเคผมพูดให้สนุกสนุกกันนะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่บอกผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ผมไม่รู้ตามมาเหมือนกันว่าไม่รู้เออซับโลครับเซนไปคุยกับคุณเดวินไปคุยกับซอกแต่แล้วเซนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมยังเชื่อว่าด้วยวิธีการเล่นของเช็คศักยภาพของเช็คอะทําได้เพียงแต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับมามันก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยๆอ่ะพี่ธงเรื่องฟุตบอลไทยเรา ไม่ได้เล่นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยาวอีกคือเอาเป็นว่าเราก็ยังยังอยู่บนภาวะที่ว่านักเตะไทยไปเจลีกเสร็จก็ต้องใช้ในการเวลาในการปรับตัวเพื่อเล่นกับฟุตบอลของเขาอ่ะใช้คําว่าเป็นปีก็แล้วกันอมไม่ได้พูดว่าหกเดือนใช้คําว่าเป็นปีป,นป,ปีหน้าก็ต้องเข้าไปเข้า p ซีซ i s i กับซัปโปโรเพื่อเพื่อเพื่อซึมวิธีการเล่นเพื่อเปลี่ยนจากความคุ้นชินเดิมๆม,มาเป็นความชํานาญใหม่ๆที่เขาต้องเจอไปเพิ่มชุดข้อมูลหน่อย ได้ชุดข้อมูลน้อยไปเพราะปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่เช็คไม่มีบอลเนี่ยมันยังไม่เป็นคีย์เดียวกันกับที่เด็กญี่ปุ่นเขาเล่นกันตอนนี้อืมอืมอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับผมประมาณนี้ครับได้ครับได้ซึ่งอันนี้มีคนถามว่าอืถ้าสมมุติว่าสุภโชคไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่ซัปโปโร หมายถึงว่าอันนี้พูดถึงตอนอยู่บริลามเดี๋ยวจะได้โยนไปถึงเอเชียชาเลนจ์มันเกี่ยวไหมครับว่าอ๋อทั้งชีวิตสุประโชคไม่เคยเล่นระบบนี้มานลมาก่อนเลยแค่อยู่ในฟอร์มที่ดีพอมาอยู่กับซัปโปโรเลยต้องมาปรับตัวนานกว่าปกติอันนี้เกี่ยวไหมครับอ่ะพี่ตอบเองฟุกไม่ใช่รอพูดประโยคนี้มานานแล้วสุประโชคไปถูกทีมด้วย สุปโชคอยู่บุรีล์เล่นระบบสามสี่สองหนึ่งแล้วเล่นตำแหน่งที่มีชาให้เล่นมาหลายปีเลยเอือมากลอนไปดูได้ถูกไหมอืมเพราะว่าพี่ติดตามบุรีล์ทุกฝีก้าวแล้วพูดงตรงพี่ถ้าเอฟซีบุรีลำเลยก็ว่าได้บุรีล์เล่นระบบอะไรปีไหนใครอยู่ตรงไหนรู้หมดบอกเลยช่วงที่เช็คอยู่ดันขึ้นมาเป็นดาวรุ่งเล่นหลังสามครับสามสี่สองหนึ่งเช็คเล่นตำแหน่งเดียวกับที่เล่นกับซัโปโลตำแหน่งนี้เลย นิ่มเลยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กนิ่มเลยใช่เช็คเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว <N im ble> เขาชิดแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่ฟูกบอกอย่างที่เรารู้กันคือมันยังขาดในเรื่องของความเร็วความเร็วในรูปแบบต่างๆความเร็วในการเปลี่ยนความเร็วของจังหวะฟุตบอลแต่พื้นที่ตรงนั้นมันคือพื้นที่ที่เช็คเล่นประจําอยู่ที่อยู่ที่อยู่กับบุรีรัมย์อยู่แล้วเพิ่งจะมาเปลี่ยนในยุคของอะไรครับของมาสะไปแล้วเช็คขอโทษนะฮะเล่นไม่ถนัดด้วย เช็คถึงต้องไปเจลรีและไปเจลรีไปถูกทีมพอดีทีมที่เขาเล่นระบบนี้พอดีสรุปก็คือประโยชน์ที่บอกว่าเช็คไม่เคยเล่นระบบนี้ไปเล่นซัปโลต้องปรับตัวไม่ใช่เช็คเล่นระบบนี้มานานแล้วครับครับอืมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะได้ไปพูดกันถึงเอเชียเชลเลนบ้างครับเพราะว่าตอนแรกผมยังคิดว่าเออเรามีเนื้อหาข้อมูลมากพอที่จะคุยกับพี่ธงพี่ปุ๊กหรือเปล่าสุดท้ายตอนนี้พูดมาอาจจะชั่วโมงแล้วครับครับผม เร็วมากเร็วเร็วมากเร็วมากอ่ะเดี๋ยวถามพูดถึงแฟนบอลหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนกัน <ผม S 1> ก็มา 2, 2> พิมพ์ 2, 2> มเมนต์ดได้นะผมก็สองสองดูคอมเมนต์อยู่แต่คือทางทางเจลิกไทยแลนด์ผมอาจจะไม่อาจจะไปไปไม่ถึงนะนะครับก็พอดีผมดูผ่านทางฟุกคนนีด้ดูอยู่ดูอยู่เรื่อยๆนะครับพอดีอ่าพอดีมีถามว่าเออพี่ธงงนีเขาบอกว่าเนี่ยสิบยี่สิบนาทีมันพิสูจน์อะไรเช็คไม่ได้ใช่ไหมพี่ถูกปะก็ มึงได้่คได้แค่ระดับหนึ่งอ่ะจะจะพิสูจน์ว่าเล่นในเจลีกได้หรือเปล่ายังพิสูจน์ไม่ได้ใชถ้าจะให้ดีเนี่ยลองดูสิสักเต็มเกมสักนัดหนึ่งรู้เลยเออรู้เรื่องเซ็นเลยครับแล้วพีซีสั้นนัดหน้าเนรู้เรื่องรู้ารา่อาจเงาลย่างไม่รู้ข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับขอสาบาันก่อนโอเคแต่ว่ามันจะมันจะไปเข้ากับอีกแกลบหนึ่งที่ตอนนั้นพี่ทงกับพี่ฟุ้กเคยคุยกันในบทสนทนานึง นักเตะเราวิ่งในเจลีกได้เก้าสิบมาทีได้สักกี่คนณเวลานี้ที่พี่ตองไปพูเคยพูดถ้าไม่มีเลยึไม่มีเนาะไม่มีเนาะพุกเนาะไม่มีวิ่งไม่ไหวเนาะเพราะว่ามันมันมันจะมีอนาคตข้างหน้าจะวิ่งไหวนะแต่ว่าถ้าจับตอนเนี้ยไปลงในลีกเจลีกปั้งอะวิ่งไม่ไหวไม่มีอะผมว่าไม่เอาง่ายฟุกไม่ได้ว่างูนี่นะเอานักบอลไทยลีกอะสุ่มๆมาวิ่งไอ้นครมามก็วิ่งข้างเกมไม่ไหวอืม โรคจิตนะเราเนี่ยเออใช่วิ่งมีหวันกันจริงโดยเฉพาะแนวลุกอ่ะพูดตรงตรงแสดงว่าพี่ธงเองก็ก็ชอบปัชญาที่ว่าถ้าวิ่งเยอะกว่าก็ได้บอลมากกว่าเหมือนกันไม่ไม่ใช่ใช้ปัญญานี้ไม่ใช่ใช้ปัญญานี้ไม่เพิ่งเคยได้ยินปัญญานี้เหมือนกันแต่ว่าอ๋อโอเคครับแต่ว่ามันวิ่งเยอะเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลของของของพี่เป็นฟุตบอลเพสซิ่งและขณะดครอบครองบอลมันวิ่งตัวเปล่าเยอะมันก็เลยต้องวิ่งเยอะอืมกันแต่ว่าปัญญาที่ว่าวิ่งเยอะจะได้บอลเยอะที่เพิ่งเคยได้ยิน เดี๋ยวจะเอาไปใช้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแนวคิดของโค้ชที่ตามมาจากฝั่งออสเตรเลียเลยครับก็เป็นทั้งอังเก้แล้วก็อังเก้ปาเซโกกูแล้วก็คฟมัสแคทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแก้ข่าวก่อนพอดีวีบอกว่าทีละทอนน่าจะได้นะครับใครมาใครมาคนไว้น่ะไม่ไม่หมายถึงว่ามีบอกว่าทีละทอนน่าจะถ้าจับเอาไปหย่อนตุ้มอะทีละทอนน่าจะได้นะครับอแต่ถ้าไปหย่อนตอนนี้ผมว่าทีละทอนก็ต้องก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยเพราะว่าเขามาอยู่ในลีกที่ที่สปีดดรอปลงมาอืมอืมครับ อ่ะคราวนี้ขออนุญาตมาพูดถึงเอเชีย a ช l เลน e บ้างพี่องพี่ภูครับ,รบเดี๋ยวจะแข่งกันแล้ววันเสาร์ซึ่งตอนนี้พูดตรงๆก็ยังมีบัตรพอเหลืออยู่นะยังมีมไมหมฮะพอดีมีคุณพีฮะพอดีมีถามว่าบัตรยังมีเหลือไหมครับฝั่งฟอนตเเล่นี่ต้องรีบติดตามหน่อยเพราะเหมือนกับบ้าล่าสุดที่ผมเช็คมาฝั่งฝั่งฟอนตาเล่กับบีจีอ่ะบัตรใกล้แล้วใกล้หมดแล้ว อแต่ว่าฝั่งที่บุรีรัมยังพอมีอยู่นะครับอเคแต่ต้องรีบจองครับครับดังนั้นเนี่ยก็ก็รีบไปถามให้แล้วนะในเม้นนะถามให้แล้วครับผมได้ถูกสุดร้อยห้าสิบาทเองพี่พี่ฟุกพี่ธงอืมปกติเจลี่ครับไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามสี่พันเยนนะครับพันบาทนะครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ยมามาแข่งให้ดูกันถึงที่เนี่ยเรามีแล้วมีบัตรแจกด้วยวันนี้ถ้าเกิดว่าใครกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ สำหรับตัวไลฟ์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็พอแชร์เสร็จปุ๊บตั้งแคปชั่นว่าอยากไปดูเกมนี้ก็คือเกมระหว่างฮอกไกโดคอนเสเรสโปโรกับฟอนเทเล่เพราะอะไรก็เดี๋ยวทีมงานจะสุ่มแจกบัตรเข้าชมการแข่งขันรางวัลละหนึ่งใบนะครับครับผมเดี๋ยวพูดถึงฝั่งบุรีรัม์กับบีจีได้แล้วครับพี่บอกว่าตอนเนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ทั้งบุรีรัม์และบีจีอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันทั้งคู่บุรีรัม์ดูจะ มั่นใจกว่าฝั่งบีจีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาเลยอาจจะดูมีกระท่อนกระแทนบางพูดถึงบุรีรัมย์หน่อยครับที่จะเจอกับฝั่งซัปโปโรซัปโปโรเป็นทีมบุกธรรมชาติเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าหลังๆมาอิชิอีเขาเหมือนกับว่าจะไม่ได้เล่นบอลเกมรุกแบบว่าลุกจ๋าขนาดนั้นแต่กลายเป็นว่ามีเกมรับและส่วนกับแทนมันจะทําให้เราได้เห็นอะไรบ้างครับในเกมนี้ระหว่างบุรีรัมม์กับฝั่งของซัปโปโรครับพี่ธงเอ,อส่วนตัวโดยรวมแล้วเนี่ย คู่เนี้ยออกได้สามหน้าเลยอืมไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างเจอรีกกับไทลีเอ่มไม่ได้อวยบุรีรัมหรือว่าจะอวยซัปโปโรออกได้สามหน้าอยู่ที่เกมวันนั้นนะ่ะแท็กติกจะเป็นขนาดไหนเอ,อฟุตบอลของมาสะเออถ้าจะให้มาสะไปเล่นเหมือนเดิมในระบบ4-4-2แล้วขึ้นไปเพสซิ่งทันซิชั่นสู้ฟัง กับซับโปโลน่าจะมีปัญหาโดย mm hmm. เฉพาะผู้เล่นแดนกลางเพราะว่าผู้เล่นแดนกลางของของ,ของเอ,อบริลัมน่าจะสู้จังหวะโย,โย,โ,ยโย่ของซับโปโลไม่ไหวครับนี่เราพูดในขณะที่ซับโปโลฟอร์มพลิกๆเหมือนกับตอนเล่นใจรีกนะตอนนี้ไม่รู้สภาพเป็นไงแนละ้ก็มาเที่ยวนะอันนี้ไม่รู้นะ mm hmm. เอาวิเคราะห์ตามฟอร์มน่าจะไม่ไหวแต่ช่วงหลังเนี่ยของมาสะเนี่ยเขาเลือกที่จะมาคอมเพกแดนกลาง โอ้โหทีนี้ปริมาณผู้เล่นตรงกลางสนามมันก็มีทั้งสุบชัยเจเดดลงมาช่วยอบุรินทร์กีบหุบเข้ามาสุปรณัฐหุบเข้ามาก็มาช่วยเอแชร์พื้นที่ในการเล่นของทีระทอล้วก็กำลังเขาจิตได้ <S <S อืก็ใช้จังหวะคอมแพ c ตัดได้ท r a n s i t i o ใช้ความเร็วความแข็งแรงในการโจมตีซึ่งพอเล่นแบบเนี้ยนึกภาพวันที่เจอซัปโปรโรเนี่ยบอกได้เลยว่าคู่นี้บุรีรัมไม่เป็นรองอ่ะส่วนตัวพี่ว่าไม่เป็นรองพี่ก็ตามบุรีรัมบุรีรัมไม่เป็นรองเอบุรีรัม สู้กันได้สนุกสำหรับซัปโปโรกับบุรีรัมอืมครับฝั่งพี่ฟุกบ้างครับถามถ้าผมเห็นแย้งกับพี่ทงในผมผิดไหมเนี่ยไม่ผิดสีไม่ผิดีไม่ผิดีต้งใส่ต้องอ่ะไม่ผิดพี่ฟุกไหนครับไม่เหมือนกันยังไงเอยอะโอเคก็คืออย่างนี้ครับผมขอตั้งโจทย์สำหรับซัปโปโรนะพอดีเห็นคุณทิเห็นคุณทิมานะขอให้ซัปโปโรเล่นเหมือนเดิม ให้ได้เหมือนที่เล่นในลีกนั่งโจทย์นีก่อนเพราะว่าผมผมเชื่อว่าพวกเขาก็ใส่เต็มอยู่แล้วแหะเพียงแต่ว่าด้วยด้วยแรงจูงใจกับอารมณ์การเล่นมันไม่เหมือนกับที่ตอนเล่นในลีก,กนเนอะอันนี้ก็ต้องว่านามตรงไอ้อออเล่นเต็มพวกเขาเล่นเต็มอยู่แล้วละ่ะขอให้ซัปโปโรได้โปรดเล่นเต็มให้เราดูหน่อยอืมเออแรงจูงใจแบบสร้างมาเยอะๆหน่อยและบุรีรัมรอต้อนรับพวกคุณอยู่ อ่าอ่าผมผมเริ่มต้นด้วยคำนี้ก่อนคราวเนี้ยผมมองไห้เผื่อพี่ธงถ้าหากว่าซัปโปโรเล่นด้วยแรงจูงใจเหมือนเดิมแพชชั่นเหมือนเดิมผมว่าบุรีรัมจะมีปัญหากับเกมหลังบ้านาเกมรับอ่ากับเกมกับเกมรับบุรีรัมจะมีปัญหากับเกมรับคือ แม้ว่าผมจะใจผมก็ต้องเชียร์บุริรัมย์ม่ะนะนะครับตามตามคคตามตาเนื้อข่าวตามเนื้อตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าแต่ผมรู้สึกว่าไอการจัดระเบียบเกมรับของบุรีรามเพื่อที่จะหยุดไอความยุ่งเหยิงของโค้ชมิชาผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะโค้ชมิชาแม่งโคตรยุ่งเหยงิงอ่ะพี่เอวลาบุกแกม่งยุ่งเหยิงมากอ่ะเอออ่ะผมพูดได้แค่นี้มันยุ่งเหยิงมากอ่ะโอเคผมอยากเห็น ซัปโปโรเอาความยุ่งเหยิงนั้นน่ะมามาลุมมาตุ้มใส่บุรีรัมผมอยากรู้ว่าบุรีรัมเออผมอยากรู้ว่าบุรีรัมเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นของเมืองไทยหยุดได้หรือเปล่าอยากดูจริงๆอ่ๆนี่คือเกมที่จะได้ดูแบบไม่ใช่ช่วงพรีซีซั่น้วยนะสภาพร่างกายเปรี้ยว <ผม S 2> ๆมาทั้งกันเลยนะแบบร้อยๆเลยเต็มร้อยทั้งคู่เพราะฝั่งนู้นก็เพิ่งปิดมาดังนั้นเรื่องร่างกายมันมันร้อยต่อร้อยชนกันอยู่แล้วเหลือเพียงแค่อารมณ์กับแพชชั่นเฉยๆถ้ารักษาได้แบบเต็มๆอ่ะผมเอียงซัปโปโรแล้วกัน อืมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอบคุะพี่ก่อนที่เราจะไปคู่อื่นนะออแต่ว่าพี่คือนักทํานายเดี๋ยวพี่จะทํานายเกมออกมาอ่าว่าสิ่งที่ทัปโปโรเคยเล่นในเจลีปืบ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 จะมาทําแบบนี้ที่ประเทศไทยไม่ได้เออพี่ฟันธงเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ฟืดฟืดด้วยไงเข้าใจปะ เออคือเกมเกมมันจะหยุดและไอไอที่กาลังจะบิ้วพลังงานที่จะพูดอะไรหมายถึงอะไรกรรมการจะเป่าเหรอหนึ่งกรรมการจะไม่พูดอยู่แล้วเชียวเอ้านึ่งกรรมการจะเป่าเพราะว่าพิจาาพิจารณาส่วนหนึ่งแต่ที่ไม่พูดถึงกรรมการเลยนะโอเคโอเคกรรมการก็จะความเข้มในการเป่าก็จะซอฟลงอือ่า ความเข้มในการพิจารณาเคสมันก็จะดูแลกันดูแลกันดีมากดูแลกันมากแต่อันนั้นไม่ใช่พี่ว่าฟุตบอลบุรีรัมจะไม่ได้แลกด้วยไงบุรีรัมจะไม่ได้แลกด้วยคุณก็เอาง่ายก็ตามซัปโปโรมาไม่น้อยให้ซัปโปโรมาเซตในขณะที่บุรีรัมยืนแท็กแกนกลาง4-4-2ซัปโปโรก็เจาะไม่ได้อ่าอันนี้พี่พูดตรงๆเจาะลำบากถ้าเซตรับแดนกลางแต่แล้วจะโดนโต้ด้วย แต่ถ้าเมื่อไหร่บุรีรัมอาจหารไปแรกปุงงปังปุงปังก็จะเป็นแบบที่ฟุกพูดอืแค่นั้นเองออสำหรับทั้งสองคนแล้วกันครับเอาเกมคู่นี้ก่อนอยากอยากเห็นแบบไหนมากกว่ากันระหว่างเอาอะไรบุรีรัมขอเต็มๆบุกสู้กับแพ็คเกมรับเน้นแท็กเกหน่อยฟอร์มไว้เผื่อเจอทีมจากเจลีกในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ล แต่ก็เอาตรงๆอ่ะนะคือถ้าคุยมาตรงเนี้บุรีรัมย์จะเสี่ยงเต็มร้อยอ่ะตรงๆอ่ะมันก็คงไม่ใช่ไงใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เอซซีแชมเปียนซีกมันไม่ได้นึกออกมามันก็บุรีรัมย์ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องเล่นในลีกเขาอ่ะก็ต้องว่าตามปกแหละเออจะให้บุรีรัมย์มา เดิมร้อยไม่ได้เดิมร้อยก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าถึงวันที่สามสิบล้านขึ้นมาก็สวยดิใช่ป่ะวันที่สามสิบก็มีเงินใหม่แหมวเจอวันถ่อีกเจอวันถ้วยอีกเออก็ต้องเจอทุกวันถ่วันที่สามสิบอันนี้ตามตกลงไม่เต็มที่หรอกน่าเสือแหละบุรดำจะจะขนาดนี้ก็คงไม่ใช่อ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูพูดถึงฝั่งของฟอนเาเล่บ้างที่จะบุกไปเยือนบีจีปทุมครับจริงๆกันไปพูดถึงเหนอยใจแทนบีจีเลยพูดดิเตะ์ห้าโมงเย็นเฉยเหนื่อยใจแทนบีจีอ่ะ อันนี้อันนี้ันนี้พี่ขอวิเคราะห์ตรงๆบ้างนะตะกี้พี่เชียร์ทีมไทยแ,แ,แล้วนะเดี๋ยวพี่วิเคราะห์ตรงๆไม่ได้ไม่เชียร์บีจีนะแต่จะพูดให้ฟังอ่ะอออ,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 อันนี้พอพูดถึงบีจีกับกับฟอนเทเล่เนี่ยมันจะต้องย้อมไปถึงตอนที่หลังจากที่บีจเพิ่งเจอกับอุระวะมาแล้ว<ม>ทั้งสองท่านนะครับพูดถึงคํานี้บ่อยมากเข้มขน้นความเข,นขน้มข้นกับรีแอคชั่นสองอย่าง ที่สู้ทีมจากเจอลอีกไม่ได้อืมใช่แล้วดูเหมือนว่าณนะตอนนี้แล้วพอเทกูอาจจะไม่อยู่แล้วด้วยแล้วพอเหมือนกับเปลี่ยนมาเป็นแมทสเิธแล้วแบบเหมือนกับช่วงเวลาที่เขาได้ปรับตัวมันยังไม่พอถ้ากับเกมนี้มันคือเกมที่ยากมากๆเลยหรือเปล่าครับผุ้ตอบก่อนเดี๋ยวพี่จะเหลาให้เพิร์ลเล่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ธงเหลาเรื่องกระบวนการของแมทสมิธนะ <ๆ S 1> ได้ท <ๆ S 1> ั้งคืนนะเดี๋ยวผมผมผม ผมเป็นต้นเรื่องไงพี่ธงแล้วกันเพราะผมรู้พี่ธงจะพูดอะไรก็คือน่าหนักใจกว่ากว่าบุรีรัมย์เอาตามตรงน่าหนักใจกว่าบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ยุคเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านมาเป็นยุคของโคชแมทเนี่ยก็ยังเอาตามตรงก็ยังไม่ไดียังไม่ได้เห็นอะไรเ,เป็นชิมิท์อันมากมมยนักนะครับขออนุญ,ญาตพูดอย่างนี้ก็เหมือนเดิมหัวจะพูดเหมือนเดิมอ่ะถ้าฟอนเตเล่มามามาเต็มอัล่อยเต็มแมทชุดสิบชุดครึ่งแรกอ,อะไรอย่างเงี้ยอูน ขอโทษแฟนบีจีด้วยเหนื่อยแทนจริงอะเหนื่อยแทนกว่าบุรีรัมเยอะเลยอะผมถุ่มจุ๋ยใหพี่ตงตั้งนี้ติเหลือพี่ตงพูดแล้วกันใช่ไครับพี่ตงขอเต็มเต็มฮะก็เต็มเต็มเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเอช่วงเทกุระโมริยังไม่ได้ถูกขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับแฟนบีจีหรือผู้บริหารไม่เกี่ยวนะขออนุญาตพูดตามเชิงแท็ติกช่วงที่เทกุระโมริเข้ามาจับบุรีรัมเอ้จับบีจีช่วงแรกโอ้โหสปีดบอลเปลี่ยนนะพวกนะ ปุุงปัง,งปรุงปัง<ล>ปรุงปังปุุงปังเอาละนี่แหละคือทีมที่จะไปสู้กับเจลีกได้เพราะเรายังไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่พอบีจีไปเจอกับอุลวานเลนดดมอนไอาญาไม่ใช่เว้ยก็เล่นดีแต่ที่เราพูดมารีแอคชั่นความเข้มมันสู้กันไม่ได้หลังจากนั้นกลับมาเนี่ยมันก็เลยเป๋เลยเป๋เลยมื่นเลยจนจนไอสิ่งที่ทำกันมาทั้งหมดเนี่ย มันละลายหายไปหมดเลยรีแอคชั่นที่มันที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมันก็คงที่กับดาวลงดาวลงภายใต้การคุมทีมของเทกู U นะไม่ใช่ว่าอื่นเทกู U ก็ดาวลงดาวลงดาวลงจนผลงานดําดิ่งจนถูกปลดอันนี้พูดตรงตรง่คแต่รเราก็ไม่อยากเชื่อว่ากับการเปลี่ยนมาเป็นโค้ดแมทสมิธเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสิ้นเชิงเลยไอ้คำว่ารีแอคชั่นไม่ต้องพูดถึงหายหมด คำว่าคำคำแค่ไม่ต้องพูดถึงหายหมดมเราขออนุญาตประเมินกับสองเกมที่ผ่านมานะครับผมเข้าใจว่าแมตสมิธเพิ่งเข้ามาทำทางานไม่นานเขาคงใส่อะไรให้เต็มที่ได้ไม่มากแต่สิ่งที่แสดงออกมาในสนามในเกมล่าสุดไม่ใช่แค่เกมล่าสุดเกมที่เจอกับโคราชก็เห็นแล้วเกมที่เจอกับโคราชพี่ก็บอกแล้วว่าชนะศูนย์ก็จริงอะแต่มันเป็นการชนะที่น่าเป็นห่วง เป็นการชนะที่5-3-2ที่มันมีพื้นที่ในการโจมตีเยอะมากถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่เซตบอลเก่งๆระดับเมืองทองเอาแค่เมืองทองนะมเมืองทองเอบียูบีจีจะถูกขึงทั้งเกมบีจีภายใตยก้การคุบทีมของแมตต์สมิธท,ที่เล่นเกมรับ3เอ้ย5-3-2จะถูกขึงทั้งเกมและไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสแย่งบอลกลับมายากมาก จะเอาบอลกลับมาได้ก็คือในกรณีที่คู่ต่อสู้ส่งบอลเสีเท่านั้นเองอืมเราเห็นแบบนี้จริงๆแล้วเกมล่าสุดที่เจอกับเจอกับสุโขทัทยมันชัดเจนว่านี่คือฟอร์มชชั่นที่แมตสมิธเลือกใช้แต่ในความในความเป็นของ b ีจีเนี่ยถ้าให้เวลาแมตสมิธอีกหน่อยก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าระบบสามระบบห้าสามสองในการป้องกันเนี่ยที่อาจหารมากนะแมตสมิธอาจหารมากฟุก ไม่ค่อยมีใครก็ทําจริงๆเชียงรายก็ไม่ได้ทําแบบนี้ทีมอื่นก็ไม่ได้ทําแบบนี้ก็มีสเปอร์ที่ทําอยู่บ้างทีมเล่นระบบห้าสามสองป้องกันในทุกแดนเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายมากเพราะความหนักหน่วงไปจะตกที่มิดฟิลเราเอาหน้าสองคนเอาไว้โตป้องกันนานมากกว่าจะได้บอลกว่าจะได้บอลนานมากแล้วก็นานนก็นึกภาพดูถ้ามาเจอฟอนตาเล่แล้วยังคงชอบเลยโอ้โห มันมีพื้นที่ข้างๆให้เซตเป็นเป็นกิโลอ่ะเตะตะก็วงรอดห่วงยันได้เลยโดยระบบนะตั้งใจกับว่าพี่รงรังโดยระบบครับโดยระบบโดยระบบโดยระบบค่ายังคงเล่นห้าสองห้าสามสองห้าสามสองแต่พี่เชื่อว่าแมตสมิธไม่กล้าเล่นแบบนี้แล้วไม่กล้าเล่นแบบนี้อืมันมีอยู่สองอย่างคือเปลี่ยนมาเป็นหลังสี่หรือหลังห้าแต่ไม่แมตสมิธครับจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนตามใครยึดตามแนวทางของตัวเอง เกมรุกโอเคเกมอื่นพอใช้ได้แต่เกมรับในแดนที่สามในแดนที่สามถ้าคุณจะยืนห้าสามสองคุณตายแน่นอนเละเละเป็นโจ๊กอ่ะคุณคุณจะต้องหัวใจวายก่อนจบเวลาณออฟอร์ตาเล่ก็จะขึงเมแเพราะด้านข้างแล้วแล้วมิดฟิลด์สามคนจะถูกเปลี่ยนออกทีละคนทีเขาเหนื่อยจัดมันเหนื่อยเกินไป อาจจะต้องดึงหน้าหนึ่งตัวลงมาเป็นห้าสี่หนึ่งแบบนี้โอเคอโอเคน่าจะพอต้านวอนตะเล่ได้ระดับหนึ่งอ่ะนี่คือสิ่งที่คอมเมนต์แต่ถ้ายังเอารูปแบบเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นเพียวๆนะบอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์การครอบครองบอลน่าจะประมาณแปดสิบแปดสิบต่อห้าหน้าห่วงกว่าบริรัมเยอะถ้าเล่นแบบแปดสิบต่อห้าุกอีกสิบห้าปเซ็นหายไปไหนไปไหนอ่ะ <laughs> 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 ไม่รู้เลยเพราะไม่ยูทุ่มใดก็ไม่รู้ใช่ไสู้ไม่ได้แน่นอนครับสู้ไม่ได้แน่นอนนี่แฟนบีจีจะโกรธผมนะผมพูดตามน,นื้อผ้าผม,มวีเคราอแบบนี้สู้ไม่ได้แน่นอนถ้ายังยืนห้าสามสอง 5, 3, แต่ถ้าเป็นห้าจีหนึ่งพอไหวครับงั้นแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมวันนี้หมายถึงว่าในเกมวันที่สิบสองนะครับครับ,รบพี่ทงกับพี่ฟุกมองว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่บีจีจะลองเทคนิคใหม่จะไม่ใช่แทคนิคเดิมที่เล่นมาในสองเกมที่เจอกับโคราชแล้วก็สุโขทัยแน่นอน ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงคือที่ที่พี่ธงเราไม่รู้ก็จะเอาแบบไหนที่พี่ธงกําลังพูดไม่ได้บอกว่าบีจีจะลองแท็กติกใหม่นะหมายถึงว่าพี่ธงกาลังพูดว่าโดยระบบอย่างเงี้ยสั้นๆเลยโดยระบบของบีจีตอนเนี้มันเอื้อให้มันไปเข้าทางฟอนเเล่เอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะเกมนี้แล้วกันเนาะไม่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 ได้ไม่ได้พูดถึงบีจีกับกับไทยลีกกับแม์กับไทยลีกนะแต่โดยระบบห้าสามสองกับบีจีอ่ะกับกับของบีจีตอนเนี้ยพวกเขาจะใช้ลองนึกภาพพวกเขาจะใช้เวลานานมากกว่าจะเอาบอลบองผู้ต่อสู้ กลับมาสู่การครอบครองอบอลของตัวเองฮะพี่ธงกําลังนําเสนอเรื่องนี้และมเมื่อเจอกับ,บฟอนตาเล่ที่ชอบได้เลย,ย,เลยโคตเหนียวเลยจะเหนียวให้ดูเดี๋ยวจะขึงให้ดูเนี่ยบีจีจะยิ่งยากเข้าไปอีกด้วยระบบ5-3-2ซึ่งพี่ธงมองว่าถ้าโอเคถ้าระหว่างเกมอ่ะดึงหน้าออกสักคนนึงแล้วเปลี่ยนกลางจากสามเป็นสี่มันก็ยังพอเอื้อให้อบอลกลับมาครองได้เร็วขึ้นกลางสามคนมไม่โหลดมากเกินไป แล้วก็ซื้อเกมรับกับฟอนเตเลซะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ว่าไปก็แล้วแต่เปี่นหลังสีก็อาจจะไม่ใช่แต่แต่แต่การที่จะเล่นห้าสามสองกับฟอนเตเล่ะเอาตรงๆรอโดนโดนไหมฟุกคิดว่าโดนไหมโดนพี่ไม่เหลือโดนแล้วแล้วแบบนี้นะครับขอขอนุญาตแบบนี้ครับพี่ไม่จําเป็นต้องถ้าคุณจะใช้อีสานกับธีรศิลป์ก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ แต่ขณะเกมรับเนี่ยคุณอาจจะดึงเทเลสินลงมาเป็นเส้นตรงดึงเทเลสินลงมาเป็นเส้นตรงแล้วก็เอาปิดไอ้มิฟิลสามตัวเนี่ยคือตอนนี้มิฟิลตัวรับคือสารัตมิฟิลตัวรุกก็เป็นวรชิตกับเจ้าเ,เกา่าไอเก๋าอ่ะคุณก็เอาเทเลสินเนะี่ยดึงลงมาเป็นกลางคู่กับสารัตแล้วก็เก่ากับวรชิตก็ถากออกไปปิดว้นทีริมเส้นให้มีว้นทีเล็กน้อยจะได้เต็มขึ้นมันก็ได้เต็มขึ้นแต่ถ้าเกมลุกก็บิดเอาทิลสินขึ้นไปเป็นหน้าคู่อีกการ ก็เท่านั้นอืได้งั้นคำถามสำคัญครับในช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวจะเลดท,ทั้งสองท่านจะได้ไปพักผ่อนถ้าเอาเกมนี้ก่อนก็นได้นะครับเกมบีจเพราะว่าเตะเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาพี่ทวงกับพี่ฟุกอยากเห็นทีมในไทยแสดงอะไรหรือได้รับอะไรจากทีมจากเจลีอ่าผมก่อนก็ได้ฮรบบีคือเกมบีจีอ่ะคือบีจมีบทเรียนในวันที่เล่นกับ กับอุรวะเรสมาแล้วนะครับครัครแล้วผมว่าแฟนบีจีคงไม่อยากเห็นรูปเกมแบบวันที่เล่นกับเรสอีกอะ่ะแม้ว่าโดยหน้าเสือมันจะมันจะ,จะหนักกว่า <laughs> มันจะกับก็ตามะนะก,ก็ก็ยังอยากเห็นยังอยากเห็นรูปเกมที่ดีสําหรับทีมทีมฟุตบอลในเมืองไทยในการสู้กับทีมจากเจลีกแต่ว่าถ้าให้พูดตามตรงอะ่ะก็น่าจะสู้ได้ลําบากเพราะ ความลำบากตอนนี้เพราะบีจีกำลังอยู่ในช่วงที่ทางการเปลี่ยนผ่านนะครับมันยังไม่เห็นไปมันยังไม่เห็นทิศทางอะไรชัดเจนคือเดี๋ยวมันไปพูดซ้ําของอดีตอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าถ้ายังเป็นโค้ดเทคกูอยู่มันก็อาจจะมันก็พูดไม่ได้อีกเออมันมันพูดอย่างนั้นไม่ได้อีกไงเพราะตอนเขาเปลี่ยนแล้วไงมันก็เลยมันก็เลยบวกกับเออมันยังไม่เห็นทิศทางอ่ะก็เลยแบบอ่ะเอาอย่างน้อยก็สู้เต็มที่แล้วกันอืประมาณเนี้ยครับครับครับอพี่ธงล่ะครับก็สิ่งที่อยากเห็นก็อยากเห็นการเอาตัวรอด การวางกลยุทธ์แทคกติกในคู่ของ b ีจว่าในเมื่อในเอเรียบทต่างๆไม่ได้เป็นเรื่องของรีแอคชั่นความเร็วของ t า a ซ s ิช i ั่นหรือเพสซิ่งตัดทิ้งนะครับไม่ต้องไปสู้เขาแล้วก็ไม่ต้องฝึกไม่ต้องซ้อมวันสองวันนี้ฝึกด,ดิมันไม่มีทางทําได้มันไม่มีทางทําได้ครับมัน ให้หายตัวหรือเหาะเหินเดินอากาศได้ยังง่ายกว่าที่จะให้เด็กรีแอคชั่นเร็วเท่ากับเจลีกหรือทันดิชั่นเร็วเท่ากับเจลีกหรือเพสซิ่งได้เท่ากับเจลีกในช่วงเวลาวันสองวันนี้ดำดินยังง่ายกว่าแต่อยากจะเห็นสิ่งสิ่งที่เด็กเราหรือโค้ชวางแท็กติกอะไรที่จะไปต่อกรกับความเก่งกาจของทีมจากเจลีกโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปสู้กับเขานั่นแหละอยากจะเห็นกลืน อยากจะเห็นาการวางแผนอของทางบีจีว่าจะรับมือแบบไหนแต่ถ้าจะยังเหมือนเดิมเนี่ยก็แสดงว่าอืมก็ก็เหนื่อยกลับมาที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ต้องต้องต้องยอมรับว่าไม่หนักใจไม่ไม่หนักใจแล้วก็คิดถึงว่าคิดถึงแบบนี้เลยนะที่ฟังอยู่จะว่าพี่นะหรือใครฟังอยู่จะว่าคิดถึงว่า บุรีรัมถึงชนะได้ด้วยอ่ะบุริลามถึงชนะถึงชนะซัปโปโรได้ด้วยเพราะก็ยังเชื่อว่าแนวรับของซัปโปโรที่เป็นญี่ปุ่นลุ้นๆเนี่ยเจอสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งกับโบลิงกิหรือลูกบอมอย่างบูดูมินยาหรือความเร็วของสุป,ประชัยหรือตุปนัทถ้าสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งหรือขณะที่ซัปโปโรบุกแล้วมีการสลับสับเปลี่ยนแล้วเกิดช่องว่างโดนโต้กับธานติชัน มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เกมรับของทางซัปโปโรโดนแนวรุกข,ของทางบุลลัมเจาะเช่นกันดังนั้นคู่บุลลัมไม่ห่วงนะแต่แต่เชื่อว่าเออมาสะคงจะไม่ไปเพสติ่งเหมือนกับต้นฤดูกาลและยิ่งได้ดีโก้หรือซานโตมาก็คงจะเล่นฟอร์มแบบนี้แหละรับกลางตัดแน่นแล้วก็คอมแพคตรงกลางแล้วก็โตกับใช้ลูกกลางอากาศอย่าลืมนะครับเอ,อไทยกับเจไทยกับญี่ปุ่นมันต่างกันก็นกจริงนะ แต่อย่าลืมว่าแนวรุกของไทยไม่ใช่คนไทยแนวรุกแนวรับของคนญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นมันมีแอฟ,ฟริกาอยู่สองสามคนนะครับเออก็ประมาณแบบนี้แล้วก็มีคนไทยที่เก่งๆอยู่ด้วยดังนั้นเชื่อว่าบุรีรัมสู้ได้ออกได้สามหน้าแต่วิธีการเล่นที่เราอยากจะเห็นซับโปโลที่เห็นในเจลีกะก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าบุรีรัมไม่ให้เล่นแบบนั้นอืมคิดว่าแบบนั้นตามพี่ฟกบ้างคําถามเดียวกัน ก็รังกับบุรีรัมย์รับก็เหมือนกันก็พูดพูดเหมือนเดิมเหมือนเมื่อตอนที่พูดไปตอนแรกก็คือว่าผมขออนุญาตเห็นไม่เหมือนพี่ธงรับเออเออเห็นไหมเห็นไม่เหมือนพี่ธงแล้วก็เออผมมองถึงเหมือนเดิมแหละก็อยากให้ซัปโปโรเอาเอาเอาแพชชั่นให้มันเต็มเหมือนเดิมอบเหมือนรักษาอารมณ์จากในลีกมาขอดูหน่อยไอ้ความสลับซับซ้อนของเอ่อความยุ่งเหยิงของโค้ชมิชาเนี่ยเอาเอามาเอามาทำให้เต็มร้อยให้เต็มร้อยใส่เกมรับบุรีรัมย์หน่อย อยากวัดเสาวัดเสียภาพเกมรับบุรีรัมว่าเมื่อเจอไอ้ความยุ่งเหยิงในเกมรุกของคนมิชชั่นที่วางเอาไว้หลายสนุกเนี่ยหยุดอยู่หรือเปล่าถ้า <ừ. S 1> ถ้าหยุดอยู่มันก็จะเป็นภาพภาพจําอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะเก็บไปต่อยอดเหมือนกันมาเอ้ยอได้นะได้นะอะไรแบบเนี้ยเออนะถ้าเต็มต่อเต็มผมแอบเอียงไปทางซัปโปโรออแต่บวกกับนู่นนี่นั่นโดยปัจจัยแล้วเนี่ยบุรีรัมอ่ะจะเต็ม ร้อยร้อยเลยก็ไม่ได้เอาตามตรงโอ้โหงั้นงั้นพี่มันขอเปลี่ยนบทวิเคราะห์แล้วกันฟุบได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเออไม่ไม่เพราะอะไรไม่เขามีวันที่สามสิบรออยู่เพราะเขามีสามสิบรออยู่มีสามสิบรออยู่ต้องเจอใครเจอใครเปิดบ้านเจอนครบอมาถมไงอุ่นเครื่องโดนมาโถ่เอ้ะมึงอวยดิไม่เอาตามตรงคือเอาตามตรงจริงๆแล้วอ่ะบุริลัมจะเล่นเต็มก็ไม่ได้ครับเต็มแบบห้าสิบห้าสิบนั่นนี่นู่นอ่ะนะเพราะว่าเขามีหลายอย่างรออยู่ใช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 ่ผมก็เลย แอบเอียงไปทางผู้มาเยือนนิดนึงครับครับอโอเคงั้นคำสุดท้ายครับก่อนที่เราจะได้ปิดไลฟ์แล้วก็เตรียมไปจับจองบัตรแล้วกันนะครับพี่ฟุ๊กพี่ทงได้ครับเมื่อกี้เป็นในมุมมองของพี่ฟุกพี่ธงละถ้าพูดถึงแฟนบอลครับเชิญชวนแฟนบอลว่าอยากให้ได้เห็นอะไรควรไปติดตามอะไรจากสามเกมนี้เลยนะครับทั้งเกมวันที่สิบสองแล้วก็เกมวันที่สิบห้า อยากให้แฟนบอลไทยได้จับตาอะไรหรือว่าได้เห็นอะไรครับฝั่งพี่พี่ฟุก่อนก็ได้โอเคก็คือจริงๆอ่ะเตเจลีทีมมเจลีก็มาเล่นมาเล่นในเมืองไทยให้เราได้ดูหลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะครับทั้งเคยเจอกันในฟุตบอลถ้วยด้วยทั้งในแชมเปียนซีกด้วยทั้งมีรายการอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนนี้มันเป็นรู้สึกมันจะเป็นพีซีซั่นเนาะนะครับมันเป็นพีซีซั่นอารมณ์มันก็คนละแบบแต่เกมเนี้ย คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนนะจะจะจะพูดพรีวิวเกมนี้ก็เอสภาพร่างกายก็ร้อยบุรีรัมก็ร้อยบีจีก็ร้อยฟอนเตเรก็ร้อยแล้วก็ซัปโปรก็ร้อยผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่เราได้เห็นของจริงมากๆครั้งหนึ่งไม่เหมือนตอนพรีซีซั่นอยากให้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 ลองจับตาดูสัหน al mm ่อยทั้งเกมที่บุรีรัมเล่นกับซัปโปรเกมที่บีจีเล่นกับฟอนเตเล่ว่าเออ เราเห็นจากการถ่ายทอดสดทางของเสียมสปอร์ตอะไรมาแล้วเนี่ยเห็นของจริงในสนามมันเป็นยังไงใครมีโอกาสไปไปดูก็ก็ก็เรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับครับอ่ะพี่ทงครับเสียดายมากเลยอ่ะเพอินพี่มีแข่งวันอาทิตย์ผมไปไม่ได้สักวันเลยเสาร์อาทิตย์ผมก็ติดสตูดิโอพรีเมียร์ลีกวันอังคารผมก็ติดงานเซ็งเลยเออก็โอเคนะครับสำหรับในมุมมองส่วนตัวความเชื่อส่วนตัว พูดออกไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนใครครแต่ก็ยังมีมนุมอมองส่วนตัวว่าต่างกรรมต่างวาระต่างสถานการณ์ต่างพื้นที่ต่างเหตุการณ์เหตุไม่เหมือนกันผลก็จะไม่เหมือนกันเชื่อว่าสิ่งที่เจลีกเคยทำได้ในเจลีกอาจจะทำไม่ได้บนผืนแผ่นดินไทยก็ได้เ<ร>ชื่อแบบนั้นเออโอเคก็เป็นเป็นทัศนะ จากทั้งสองท่านนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็อยากให้แฟนบอลได้ไปติดตามเกมคู่นี้กันแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายอย่างที่ได้ผมได้ไปญี่ปุ่นมาไปดูสนามซ้อมไปดูการซ้อมของทีมเจลีกแล้วก็ได้เห็นเด็กไทยเด็กจากน้องบัวสองทัศสองคนนะครับได้ไปซ้อมกับชวนันโอ้โหน้องบ่นยับไม่ไหวเหนื่อยแต่ว่าคงมาคุยกันในโอกาสหน้าแล้วกันเรื่องของความเข้มข้นเรื่องเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเจลีกแล้วก็บอลไทยเนาะ จะได้จะได้มาคุยกันให้มากขึ้นยินดีครับยินดีครับยินดีครับยินดีขอขอบคุณนะครับพี่ฟุกนะครับทีรยุทธ์ปนองสานะครับจากช่องฟุก f ฟ m i l y ลี่นะครับแล้วก็โคชทงนะครับตงชัยสุโกกีที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็อ่ะให้น้องสองท่านฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับพี่ฟุกก่อนก็เหมือนเดิมฮะติดตามทางฟุกเฟอรลี่นะครับที่ทุกคนดูไลฟ์กันอยู่ทั้งทางเจหลีกไทยอ่าประเทศไทยแล้วก็ทางอ่ u ยูทูบช anel ของฟุกเฟอรลี่อยู่ด้วยครับผมเหมือนเดิมจ พี่ตรงครับเชิญครับเพราะวเดเดี๋ยวจะมีเกมใหญ่ประจำทุกวันนะจันถึงศุกร์เลยเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์กคทงนะครับก็สามารถติดตามและกดทับสกายกันได้เจอกันประจำทุกวันครับได้ครับเดี๋ยวเราจะได้เชิญทั้งสองท่านมาแจงมันอีกยินดีครับยินดีครับยินดีครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแฟนบอลที่ติดตามรับชมนะครับทาง a c e b o o k เจลิกออฟฟิเชียลประเทศไทยนะครับแล้วก็ u t u b e เจลิกอินเตอร์เนชั่นแนลอย่าลืมย้ำอีกทีหนึ่งซื้อบััตรรนะคบ ไปได้ทางเว็บไซต์เจริคดอทโคนครับสามารถเลือกซื้อบัตรได้ทั้งวันที่12แล้วก็วันที่สิบ้าราคาไม่แพงครับเริ่มต้นเพียงแค่150บาทเท่านั้นคู่บีจีใกล้แล้วส่วนคู่บุรีรัมยังพอมีอยู่ครับแล้วก็วันที่15ที่สนามเทนนิสโดมนะครับครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับชมฟุตบอลให้สนุกแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยขอบคุณพี่ฟุ๊กขอบคุณพี่โถงมากครับสวัสดี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 ครับน้องฟุ๊กสุดหล่อ